มิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราก็ได้กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งหัวข้อวันนี้ที่จะพูดคุยกับพี่น้องและทำความเข้าใจนั่นก็คือทุกคำถามทุกเรื่องราวอิสลามมีคำตอบอิสลามมีทางออกฉะนั้นเราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องครับไม่มีอะไรเลยที่อิสลามบีบเราจนกระทั่งเราไม่มีทางออกหลายๆคนนะครับเวลาไม่ซึมซับไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้นู่นก็ยากไอ้นี่ก็ยากนั่นก็ยากแต่จริงๆแล้วอิสลามนี่เป็นศาสนาที่ให้เรามีทางออกทุกเรื่องพี่น้องตั้งคำถามในใจเลยว่ามีอะไรบ้างที่อิสลามไม่มีทางออกให้กับเราให้เราตันเลยไม่มีทางออกเนี่ยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่สาระวิชาการนะครับก็ได้พูดคุยกับท่านอิหม่ามและกับครูรอฮีมพี่น้องรู้ไหมโต๊ะอิหม่ามเนี่ยผ่านการผ่าตัด 2-3 รอบมาแล้วถึงความจริงต้องตายแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ตายครูรอฮีมถามว่าใครมันกำหนดตัวเองได้ถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์ครูรอฮีมเป็นโรคไตมีเบาหวานมาอีกแต่ถามว่าเรากำหนดตัวเราเองได้ไหมนี่แหละครับจะเป็นข้อให้เราได้คุยกับคนอื่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้กำหนดถ้าตัวเราเองใครอยากตายใครอยากป่วยเราก็รู้ว่าป่วยไม่ดีโรคนั้นไม่ดีโรคนี้ไม่ดีแต่ถามว่าเราคุมมันได้ไหมอัลลอฮ์กำหนดมานะบางคนบอกโอ้โหคนนี้ออกกำลังกายสิออกกำลังกายได้แข็งแรงด็อกเตอร์สุรินออกกำลังกายไหมออกกำลังกายรูปร่างดีไหมดีกินอาหารถูกต้องตามหลักอนามัยไหมถูกตายไหมตายฉะนั้นวันนี้พี่น้องโต๊ะอิหม่ามตายไหมยังแต่ตายแน่ผ่านการผ่าตัดมาไม่กูกี่อย่างถ้าอัลลอฮ์ไม่เอายังเพราะอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานอิซายาอะไรนะอิซายาอัจลุมลายัสตะคิรูนะซาตันวะลายัสตักดิมูนถ้าอายันมาถึงอัลลอฮ์รอก่อนนะขอ2นาทีลูกยังมาไม่ถึงตอนนี้ขึ้นแท็กซี่แล้วจะถึงแล้วอัลลอฮ์รอไหมไม่รออัลลอฮ์ไม่รอหรอกหรืออยากจะตายเร็วให้โดดตึกตายก็ไม่ยอมตายดูคนบางคนพี่น้องอัลลอฮ์ให้อยู่นานป่วยแล้วก็เป็นเจ้าชายนิทาเนี่ยอย่างเงี้ยน่าตายไหมน่าตายเพราะจะได้ไม่ลำบากกับใครแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ตายก็ให้อยู่ทรมานคนเป็นอย่างนั้นแหละอัลลอฮ์จะทดสอบอีมานฉะนั้นโลกดุนยาใบนี้พี่น้องไม่ต้องไปอะไรกับชีวิตหรอกให้รู้อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์กำหนดเดินตามไปได้เวลาละหมาดได้เวลาบวชได้เวลาหิวกินไม่หิวไม่ต้องกินอยากกินก๋วยเตี๋ยวกินอยากกินก๋วยเตี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวกูไว้พรุ่งนี้อย่ารีบไปกินอยากรีบไปก่อนนะครับอยากกินมันทอดกล้วยทอดรีบไปยังเมื่อวานพี่น้องผมอยากกินกล้วยทอดมันทอดฝนตกเนี่ยนะลูกทำหน้าที่แทนพ่ออย่างนึงไม่รู้มันนึกยังไงพี่น้องฝนลงจากๆเลยมันอยากจะกินมันทอดกับกล้วยทอดให้ลูกขับรถไปในเปียกหมดเลยมอเตอร์ไซค์จะทดสอบว่าจะต่ออัดต่อพ่อไหมแค่เราบอกว่าจริงๆรถเราขับไปก็ได้ไม่เปียกฝนหรอกแต่เราจะทดสอบสิว่าพ่ออยากกินกล้วยทอดอยากกินมันทอดเขาจะขับไปพี่น้องก็ขับมอเตอร์ไซค์นะโอ้มานี่ซูมเลยมาวานฝนลงฉะนั้นวันนี้อยู่บนโลกดุนยาไม่ต้องอะไรเยอะได้เวลาละหมาดให้ครบถึงรอมฎอนนี่จะถึงแล้วบวชแล้วก็หิวกินไม่หิวไม่ต้องกินง่วง
นอนถ้าไม่ง่วงก็ตื่นขึ้นมาละหมาดกูนอนไม่หลับว่ากระสับกระส่ายอยู่นั่นแหละเป็นอะไรไม่รู้ลองลุกขึ้นมาละหมาดสิเดี๋ยวมันจะหลับง่ายผมถ้านอนไม่หลับแล้วพี่น้องเปิดกุรอานไม่เกินสิบอายะห์หรอกชัยฏอนเนี่ยมันแผนชัยฏอนมันสอนให้เรามันหงุดหงิด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 แต่เวลาเราหงุดหงิดแล้วเราหาทางออกไม่แบบอิสลามนะชัยฏอนมันเครียดมันจะทำยังไงมันก็ใช่เราเปิดโทรทัศน์ดูหนังดูละครดูข่าวแต่มันไม่บอกหรอกเฮ้ยละหมาดทัดยูซี่ละหมาดเลยเดี๋ยวจะได้หลับมันไม่เอาอย่างนี้หรอกมันใช่เราเปิดโทรทัศน์เราก็เปิดนอนไม่หลับว่ะเมื่อคืนต้องเอาโทรทัศน์เป็นเพื่อนนะครับฉะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับอยู่ดุนยาอยากอะไรก็ทำแต่ขอให้ความอยากเป็นสิ่งที่ฮาลาลเท่านั้นเองอยากนอนนอนอยากกินกินได้เวลาละหมาดละหมาดจะเอาอะไรแหละเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเป็นชัยฏอนชั่วอย่างเดียวเราไม่ได้เกิดมาเป็นมาลาอิกะห์ดีอย่างเดียวเราเกิดมาเป็นมนุษย์อัลลอฮ์ก็ไม่เคยเห็นนบีก็ไม่เคยเห็นแล้วจะไม่ให้ทำชั่วเลยเหรออัลลอฮ์มันก็ต้องทำกันมั่งใช่ไหมอ้าวอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำก่อนนินทาเขานะครับเวลาอยู่ว่างๆไม่รู้ทำอะไรก็เอาเปิดดูละครหน่อยมันจะเป็นแบบนั้นชีวิตของเราแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็อ้าวขี้เกียจละหมาดหน่อยนะครับแต่คนที่เนี่ยผมรู้หรอกไม่มีใครหรอกทิ้งละหมาดเพราะดูหน้าตาแล้วเนี่ยถ้าทิ้งละหมาดไม่มานั่งฟังหรอกใช่ไหมทิ้งละหมาดไหมไม่ทิ้งแต่ไอคนที่ทิ้งเนี่ยมันคนอยู่ข้างหลังเราลูกเราเอาลูกไม่มีหลานหลานไม่มีเหลนมันต้องมีแหละสักแขนงหนึ่งที่มันจะต้องสร้างความปวดให้กับครอบครัวฉะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับทำอย่างไรก็ได้ให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์อาจารย์ครับครับวันนี้ไม่มีชีทใช่ไหมครับชีทแจกใช่ไหมครับอ๋อไม่มีมีของตัวเองอย่างเดียว นะครับถามเดี๋ยวพี่น้องสงสัยว่าเอ๊จะเอาเล่มไหนมากันหน้าหาใหญ่ๆน้องน้องเนี่ยอ๋อครับไอ้นี่มันเป็นหัวข้อนะครับที่เป็นอายะห์กุรอานแล้วก็หะดีษเพื่อมายืนยันให้กับพี่น้องว่าอิสลามมีทางออกทุกเรื่องอ้าวเราไปดูเรื่องแรกเรื่องอาบน้ำละหมาดเรื่องศาสนาเราต้องมีหลักฐานยืนยันไปดูข้อที่1เรื่องอาบน้ําละหมาดอัลเลาะห์บอกยังไงยาอัยยุฮัลลซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ซึ่งศรัทธาแล้วทั้งหลายอิซากุมตุมอิลัสศอลาเมื่อต้องการไปละหมาดเมื่อต้องการละหมาดฟักซีลูวูยูฮากุมจงล้างหน้านะครับวะไอดีกุมวะไอดียากุมและก็มือของพวกเจ้าอิลัลมิรฟะกอยล้างมือถึงข้อศอกสรุปแล้วการอาบการที่จะละหมาดต้องมีน้ำละหมาดนบีบอกลายักบาลุลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่รับซอลาตอาดิกุมการละหมาดของคนหนึ่งคนใดของพวกเจ้าอะไรอิซาอะฮดะซะเมื่อใดเขาเกิดหะดัสเมื่อใดที่เขาเกิดฮะดัสมี2 อย่างฮะดัสเล็กกับฮะดัสใหญ่ฮะดัสเล็กก็คือตดอุจจาระปัสสาวะนี่ฮะดัสเล็กฮะดัสใหญ่ล่ะมีประจำเดือนมีนิฟาสแล้วก็มียูนุบอันนี้เรียกว่าฮะดัสใหญ่ต้องทั้งตัวคราวนี้เมื่ออัลลอฮ์บอกว่าคนจะไปละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดฉะนั้นคนละหมาดไม่อาบน้ำละหมาดได้ไหมไม่ได้นั่นคือสูตรเรารู้แล้วแต่คราวนี้ถ้าเราจะไม่อาบน้ำละหมาดศาสนามีทางออกไหมมีอาจารย์ฉันถูกน้ำไม่ได้ฉันถูกน้ำไม่ได้ทำไงอ่ะต้องตะยัมมุมคราวนี้อัลลอฮ์ก็บอกแล้วอ่ะอิงกุนตุมมารดอนี่หากพวกเจ้าป่วยจนกระทั่งถูกน้ำไม่ได้หนาวถ้าถูกแล้วก็โอ้โหอาบน้ำละหมาดไม่เสร็จแน่มันสั่นคนบางคนป่วยนี่ถูกน้ำไม่ได้เลยนะมันสั่นนะครับเอาอาลาซาฟารินหรือเดินทาง
หาน้ำไม่ได้เลยไม่รู้จะหาน้ำที่ไหนเดินออกไปไม่มีน้ำเลยเอายาอาดุมมิงกุมมินันกออิตินะครับหรือไปอุจาระเอาลามัสตุมุนนิซาหรือมีเพศสัมพันธ์กับภรรยานอนตื่นมาแล้วน้ำไม่ไหลเลยเขาประกาศน้ำไม่ไหลสามวันทำไงเอาล้อพาดกูพาดไม่ได้ดูวันแล้วไปนอนกับภรรยานอนเสร็จแล้วเปิดน้ำเฮ้ยน้ำไม่ไหลอ่ะบังไม่รู้ไงว่าเขาประกาศน้ำไม่ไหลสามวันน่ะนี่กรณีนอนกับสามีทำไงอ่ะก็ให้ไปไตยามุมเขาบอกว่าฟาลัมตะยีดูมาอันเมื่อป่วยแล้วเดินทางแล้วอุจจาระปัสสาวะทุกอย่างนอนกับภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆเนี่ยแล้วก็หาน้ำไม่ได้เลยฟาตายามามูซออีดันตอยยีบาให้ไตยามุมด้วยกับฝุ่นดินฉะนั้นอิสลามมีทางออกไหมอันดับแรกละหมาดต้องมีน้ำละหมาดถ้าไม่มีน้ำละหมาดก็ต้องตะยามุมแต่มันปัญหาคนสะเผ่าอาจารย์ฉันตะยามุมบนเตียงได้ไหมอาจารย์ตะยามุมบนเตียงใครสอนน่ะนี่มีคนป่วยตะยามุมบนเตียงแต่ลูกหลานน่ะไปส่งข้าวทุกมื้อเฝ้ากันอยู่ทั้งคืนแต่จะตะยามุมบนเตียงไม่ได้พี่น้องคำว่าต้องออกหาตะยามุต้องหาน้ำก่อนเดินเข้าห้องน้ำได้ไหมได้แต่เวลาตะยามอาจารย์มันลำบากแต่เวลาปวดท้องฉี่ท้องอะไรถือไอ้อะไรนะน้ำเกลือเดินเข้าห้องน้ำได้แต่เวลาจะละหมาดอาจารย์ฉันจะตบฝุ่นบนเตียงที่ไหนเตียงไหนมีฝุ่นเตียงโรงพยาบาลไหนมีฝุ่นมีบางคนอาจารย์เนี่ยนะอยู่บนเครื่องบินนั่งบนเครื่องบินตบฝุ่นที่เบาะที่นั่งเลยได้ไหมไปตามาดอุมเราะตบพระมีฝุ่นเหรอคำว่าฝุ่นที่นี่คือตูรอบันซออีดันฝุ่นดินฝุ่นดินที่ไหนไปเกาะที่เครื่องบินที่เบาะเครื่องบินเนี่ยไอ้นั่นน่ะมันฝุ่นผ้าฉะนั้นวันนี้จะทำตายามุมอันดับแรกให้รู้ก่อนเราอยู่ในสภาพป่วยไหมปกติละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดแต่อาบน้ำละหมาดไม่ได้อยู่ในสภาพป่วยถูกไม่ได้หนาวข้อที่สองนอนกับภรรยานอนแล้วน้ำไม่มีหาจนทั่วแล้วไม่เจอตายามุมเขาบอกตายามุมได้ไงฟาตายามมามูซออีดันตอยีบาฝุ่นดินที่ดีต้องมาจากดินดินก็มาจากดินธรรมชาติสองดินอะไรดินสอพองนี่ทำตะยามุมได้ฉะนั้นเราต้องเจออยู่แล้วสภาพตะยามุมพี่น้องแต่คราวนี้ถ้าวันหนึ่งเราไปอยู่โรงพยาบาลเราจะตะยามุมบนเตียงตบแปะมีโต๊ะครูเขาบอกครูไหนมาสอนอย่างนี้อาจารย์ลูกหลานไม่มีเลยพยาบาลไม่มีเลยไม่มีใครหาน้ำให้ฉันเลยฉันนอนอยู่บนเตียงคนเดียวกลางทะเลทรายนี่อยู่โรงพยาบาลลูกไปเยี่ยมทุกวักตูพยาบาลก็เช็ดตัวให้ลูกก็เอาอาหารป้อนแต่เวลาละหมาดทำไงก่อนอัลลอฮุอักบัรเนี่ยมั่วฉะนั้นต้องดูนะครับสูตรของการตายามุมต้องดินอาจารย์ตบฝาผนังแม่บ้านนี่มันคงจะสกปรกน่าดูฝุ่นอะไรอ่ะฝุ่นสีอ่ะสิฝุ่นดินเหรอฉะนั้นวันนี้นะครับเวลาต่อไปวันหนึ่งเราต้องเจอฉะนั้นคนที่จะตามยามุมได้ต้องหาน้ำไม่ได้ไม่มีใครหาให้เราอาจารย์ฉันลูกไม่ได้ลูกมีไหมมีเอาลูกไปเอาน้ำมะหน่อยมะจะตายามุมไอ้มะจะอาบน้ำละหมาดและอาบน้ำละหมาดพี่น้องไม่ใช่อาบแบบเราอาบแบบนี้นะไอ้ยังก๊อกดิพวกเราน้ำมันเยอะอาบแบบนบีพี่น้องรู้ไหมน้ำครึ่งแก้วอาบน้ำละหมาดนบีกับรูปเราอะแหละน้ำครึ่งแก้วพี่น้อง
นบีอาบมาแล้วเราก็ทำไงล่ะเอามือให้ถูกๆลูบๆให้มันเปียกนั่นอาบน้ำละหมาดถือว่าฉันโอ้โหอาจารย์เคยอาบน้ำละหมาดมามันต้องโอ้โหไปเอากระโถนมาลูกไปเอากระโถนมาล้างมือราดมือหม้อราดมือหม้ออลอพี่น้องเอากันจนกระทั่งน้ำเต็มกระโถนอาบน้ำละหมาดครั้งหนึ่งนี่ไม่ใช่แบบฉะนั้นให้รู้นะครับใครจะตายามุมต้องจะละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดถ้าอาบน้ำละหมาดไม่ได้ต้องบอกสาเหตุทำไมอาบไม่ได้อาจารย์ฉันนอนไม่มีใครเลยได้เวลาละหมาดแล้วลูกก็มาอยู่ใครก็มาอยู่นอนบ้านคนเดียวลูกก็ไม่ได้แล้วจะตายามุมบอกลูกไหมลูกเอาน้ำมาวางขังมะเคยบอกยังเปล่าลูกจะออกไปไหนก็แล้วแต่เอามะถูกน้ำไม่ได้นะหมอห้ามเอาลูกไปเอาฝุ่นมาให้มะหน่อยวางข้างมะนี่โอ้โหแอปเปิลอยู่หัวนอนองุ่นอยู่หัวนอนเตรียมพร้อมเลยนะครับนมตาหมีอีกอยู่ในห่อยังไม่แกะเลยนะครับไม่ได้กินเตรียมไอ้พวกเนี้ยเตรียมได้แต่เวลาเตรียมฝุ่นไม่มีเตรียมฉะนั้นโอ้ไม่ฝุ่นอาจารย์ฉันนอนอยู่บ้านไม่มีใครอยู่เลยฉันก็ตบที่ที่นอนฝุ่นดินหรือเปล่าไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ฝุ่นดินตะยามุมไม่ซอกนะครับอาจารย์มันมีแป้งเด็กแคร์แป้งเด็กแคร์เทเลยได้ไหมป้าบแล้วก็ตะยามุมเรียนมาแล้วตะยามุมถูกเอาแป้งเด็กแคร์แป้งเด็กแคร์ทำตะยามุมไม่ได้เพราะมันใช่ดินไหมไม่ใช่มันเป็นแป้งอาจารย์ไม่เอาแป้งเด็กแคร์ก็ไม่ได้เอ้ามันมีน้ำมันมีน้ำหอมอาจารย์ขอแป้งมันแป้งมันเลยมันไม่มีน้ำหอมไม่มีอะไรทั้งสิ้นแป้งล้วนๆกันมาจากอะไรมันสับปะหลังเลยเนี่ยทำแป้งมันทำได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นทางออกของอิสลามมีให้เราหมดหนึ่งละหมาดต้องมีน้ำละหมาดไอ้น้ำละหมาดก็ต้องเรียนต่ออีกว่าอาบน้ำละหมาดที่ถูกเนี่ยละน้ำน้อยๆเขาอาบกันยังไงนะครับเอาเราอาบไม่ได้ลูกเช็ดให้มะหน่อยลูกเช็ดให้มะหน่อยเอาเช็ดแขนให้มะด้วยเอาล้างหน้าให้มะด้วยอาบมะก็ละหมาดนี่ศาสนาให้ทำถึงขั้นนั้นถ้าหาน้ำไม่ได้น้ำถูกไม่ได้ไปสู่ตะยามุมตะยามุมก็ไม่หาฝุ่นไม่ได้อีกอย่างกรณีอาจารย์ฝุ่นที่อัลลอฮ์บอกฟะตะยัมมะมูซาอีดันตอยบะให้หาฝุ่นดินที่ดีฝุ่นก็ไม่มีฉันจนไม่มีใครเลยลูกๆมันไม่ดูแลเลยมันนึกจะออกฉันบอกให้เตรียมดินไว้ฉันหน่อยมันก็ไม่เตรียมไม่มีใครเตรียมเลยทำไงอ่ะพี่น้องคราวนี้แหละตะยามุมกับไอ้นั่นแหละพ่อห่มอ่ะพัวไปเลยพัวไปเลยมีคนตั้งคำถามอาจารย์เนี่ยผมถูกน้ำไม่ได้ต้องตะยามุมแต่คราวนี้เผอิญที่บ้านน้ำท่วมโอ้โหมันจะเอาให้คล้องจองเลยไปหาหมอบอกว่าอาจารย์เนี่ยได้เวลาซูรีแล้วแล้วก็ทำไมไม่ละหมาดอาบน้ำละหมาดน้ำเต็มหมอบอกถูกน้ำไม่ได้เอาก็ตะยามุมเอาดินที่ไหนล่ะอาจารย์น้ำท่วมหมดเลยตำบลฉันโอ้โหมันได้สุดเลยมันจะไปละหมาดแล้วตกลงอย่างเงี้ยมีข้อผ่อนผันไม่ต้องละหมาดไหมต้องละหมาดพี่น้องต้องละหมาดอาบน้ำละหมาดไม่ได้แล้วก็ตะยามุมก็ไม่ได้ละหมาดต้องละหมาดไหมต้องละหมาดยังต้องละหมาดอยู่นะละหมาดโดยไม่ต้องอาบน้ำละหมาดอาบละหมาดโดยไม่ต้องตะยามุมไม่ต้องทั้งสองอย่างเลยแต่ต้องละหมาดเพราะต้องรักษาเวลานั่นก็ให้เรารู้นะครับมันไม่แน่หรอกเรียดิสุนันเนี่ยเกิดมีใครป่วยถูกน้ำก็ไม่ได้ฝุ่นก็ไม่รู้จะหาที่ไหนมันท่วมหมดเลยอ่ะละหมาดยังไงหุยกูไม่ละหมาดแล้วหุยอาสบายแหละอัลลอฮ์ยกเว้นหนึ่งน้ำละหมาดก็ไม่มีดินก็ไม่มีจะเอาอะไรกับกูนักล่ะกูไม่ละหมาดแล้วมะไม่ละหมาดล่ะละหมาดได้ไงลูกมะยังไม่ได้อาบน้ำละหมาดเลยเอามะตะยามุมสิตะยามุมไงอ่ะน้ำมันท่วมมะไม่ละหมาดแล้วเองละหมาดไปเถอะไม่ได้นะครับมีเรื่องละหมาดเรื่องเดียวที่แทนกันไม่ได้มีละหมาดเรื่องเดียวที่แทนกันไม่ได้ฉะนั้นข้อที่หนึ่งเรื่องอาบน้ำละหมาดนะครับละหมาดต้องมีน้ำละหมาดถ้าหาไม่ได้ก็เอาฝุ่นถ้าฝุ่นไม่มีก็ต้องละหมาดโดยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็ให้เรารู้อ้าวมาดูข้อที่สองเรื่องละหมาดละหมาด
อัลลอฮ์บอกยังไงอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมากูตาการละหมาดถูกกําหนดมาแล้วใครบรรลุนิติภาวะไม่ไม่บ้าไม่อะไรต้องละหมาดคราวนี้ละหมาดสูตรอันดับแรกต้องยืนดูนะอิสลามไม่ผ่อนผันนบีบอกยังไงมีชายคนหนึ่งมาหานบีนบีละหมาดยกเลิกไม่ได้แต่เขานี้มันยืนไม่ได้ล่ะนบีก็ให้สูตรก่อนสูตรข้อที่หนึ่งซัลลิกออีมันเจ้าจงละหมาดในท่าที่ยืนเอ้ายืนไม่ไหวอายุเยอะแล้วมันไม่ไหวหรอกยืนนานๆมันโอ้โหมันสั่นแน่หรือเข่าใส่เหล็กมานบีก็ให้สูตรข้อที่สองอะไรซอลลี่ยูลูซันเจ้าจงละหมาดในสภาพที่นั่งอ้าวยืนไม่ได้นั่งนั่งแบบไหนถ้าจะเอาสูตรนบีต้องนั่งกับพื้นแล้วนั่งท่าตะชาฮุดครั้งแรกหรือนั่งท่าคัสมาดสองท่าอาจารย์คัสมาดก็ไม่ได้ตะชาฮุดก็ไม่ได้เข่าใส่เหล็กนั่งเก้าอี้ได้มั้ยเอานั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้แต่ยังนั่งกับพื้นได้แต่นั่งเก้าอี้อันนี้สูตรทัศนะจำให้ดีนะครับถ้าสูตรนบีต้องอยู่กับพื้นถ้าสูตรทัศนะนั่งเก้าอี้ต้องแยกเพราะว่าพวกเราต้องถามตัวเองก่อนหุยมะละหมาดไม่ไหวมะต้องนั่งวะมะนั่งกับพื้นได้ปะล่ะมะนั่งกับพื้นไม่ได้ถ้านั่งกับพื้นนะโอ้โหลูกเอ้ยมันปวดเอาไปนั่งเก้าอี้ไปนั่งเก้าอี้แต่กับพื้นนั่งได้อยู่บ้านนั่งกับพื้นได้แต่เวลาจะละหมาดไปนั่งเก้าอี้จะได้สบายอย่างเงี้ยได้ไหมได้สูตรทัศนะเลือกเอาจะเอาสูตรนบีหรือสูตรศาสนะถ้าศาสนามีอาจารย์มีคนเขาถามในฟาตาวาในกับตอบคำถามของอุลามะบอกว่านั่งเก้าอี้ได้ไหมได้อันนั้นสูตรทัศนะแต่ถ้านั่งกับพื้นสูตรนบีนั้นเราต้องถามนะว่าเราต่อไปวันหนึ่งต้องนั่งดูแล้วดูหน้าอันนี้ยังละหมาดยืนหรือละหมาดนั่งแล้วนั่งแล้วใช่ไหมเห็นไหมแล้วนั่งกับพื้นหรือเก้าอี้นั่งกับพื้นได้ไหมโอ้นี่ถ้าต้องมีเหตุอาจารย์ถ้านั่งกับพื้นแล้วมึงเอ้ยปวดละหมาดอัลลอฮฺอิหม่ามแม่นเมื่อไรจะเลิกวะอิหม่ามนี่แม่นนานชิบเพงกูไม่ตามมาละถ้าปวดถึงขั้นแบบโอ้ละหมาดแล้วไม่คุชั่วน่ะโอ้ยจี๊ดเดี๋ยวจี๊ดเดี๋ยวดุ้งอย่างเงี้ยอันนี้นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้อัลลอฮ์จะดูตามขั้นตอนนะครับตกลงรู้แล้วนะถ้านั่งเก้าอี้โดยที่ว่าเราอยู่ว่างๆนั่งกับพื้นได้แต่ละหมาดสวมตะละกงอย่างดีเลยมึงอย่ามายุ่งโต๊ะจะละหมาดอัลลอฮุอักบัรแม่คุชัวแต่เวลาละหมาดเสร็จแล้วไปนั่งสำรับกินข้าวได้อย่างนี้อัลลอฮ์เอาไหมถามว่านบีเคยละหมาดนั่งไหมเคยนบีนั่งเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นอันเราต้องไปตามสูตรนั้นไม่ได้นั่งเก้าอี้แล้วสบายโอ้โหแล้วนั่งโซฟามันสบายน้อยสักเท่าไหร่ล่ะผมเคยเป็นเกาโอ้โหพี่น้องใครเคยเป็นเกาบ้างไม่มีเลยหรออัลลอฮ์ทำไมมันดีกันขนาดนี้ฮะ เกาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแกไปแกพี่น้องเกามันเกี่ยวกับกดยูริกนะครับไอเราไปกินอะไรไม่รู้เยอะถ้าวันไหนกินกุ้งหรือว่ากินไอพวกผักยอดไออะไรอะชะอมจิ้มไข่อะเขาเรียกอะไรไม่รู้อัดดามึงเอ้ยเห็นผลเลยอ่ะจิตมาแล้วถ้าเผลอแบบไม่กินยานะเวลามันบวมแล้วมึงเอ้ยเป๋เลยคานเข้าห้องน้ำอ่ะคานเลยพี่น้องเวลามันขึ้นตอนนี้ต้องระวังก็นั่งละหมาดบนโซฟาอัลลอฮ์สบายถ้านั่งข้างล่างไม่ได้อ้าวนั่นสูตรที่สองฟะอิลลัมตัสตะติอะถ้าหากว่าเจ้าไม่มีความสามารถนั่งล่ะอาลาจัมเบนให้ละหมาดท่านอนตะแคง
นะนี่อิสลามอาจารย์ละหมาดไม่ได้ยืนไม่ไหวยืนไม่ไหวก็นั่งสินั่งก็ไม่ไหวต้องนอนนอนก็ต้องละหมาดนอนท่าไหนต้องท่าตะแคงก่อนหน้าตะแคงขวาละหมาดท่านอนตะแคงขวาลองนึกเอาลองเนี่ยอาจารย์เราจะยกมือไงอัลลอฮ์โหลำบากเนี่ยแต่กรณีท่านอนตะแคงมันลำบากให้นอนหงายนอนหงายนอนแบบหน้าอกขึ้นฟ้าน่ะรู้จักหน้าอกใช่ไหมนอนหงายแบบนอนธรรมดาเนี่ยห้ามนอนละหมาดคว่ำนะอัลลอฮ์นอนหงายคราวนี้นอนหงายถ้านอนหงายเมื่อไรเปลี่ยนท่าเลยนะครับปกติอ้าวสมมติเนี่ยกิบลัตอยู่ทางนี้เราก็เอาศีรษะอยู่นี่เท้าอยู่นี่เขาเรียกนอนขวางตะวันน่ะบ้านเราหันหน้าไปนี้แต่คราวนี้เกิดนอนตะแคงไม่ได้ต้องนอนหงายแบบนี้ล่ะนอนหงายแบบนี้กลับมาฟืดกลับมาเอาเท้าไปกิบลัตเอาหัวอยู่ทางทิศตะวันขึ้นและเท้าอยู่ทางทิศตะวันตกนี่กรณีนอนหงายนะครับก็ละหมาดก็ยกหัวนิดนึงในกรณีที่นอนกับพื้นนอนที่นอนเนี่ยเอาก็ใส่หมอนก็อัลลอฮุอักบัรไปนี่ศาสนาผ่อนผันไม่เรื่องละหมาดมีเรื่องละหมาดเนี่ยไม่ผ่อนผันแต่ผ่อนผันท่าเฉยๆไม่มีอาจารย์นอนไม่ได้อีกล่ะมีไม่นอนไม่ได้ละหมาดถ้านอนไม่ได้นี่ไปไหนล่ะกูโบแล้วคนนี่นะถ้านอนละหมาดอาจารย์นอนละหมาดก็ไม่ได้ไอ้คำว่านอนละหมาดไม่ได้นี่หมายความว่านอนแบบมือกะยกไม่ไหวอะไรไม่ไหวอุลามะบอกอะไรอีกมากะลิบตาปักปักปักแล้วอ่านฟาติฮะยังไงโอ้โหมึงเลยลองนึกดูถ้าอ่านฟาติฮะกะลิบตาไหนฮัดยาลองดิกะลิบตาอ่านฟาติฮะอัลลอฮ์ต้องมีเอาใครทำได้บางทำได้ไหมไหนเพราะยอมไม่ได้นะแล้วก็โอ้โหแล้วกว่าจะจบฟาติฮะโอ้คงจะไปกันใหญ่อะได้ไหมนึกในใจอ่านฟาติฮะเพราะปากพูดไม่ได้ตาก็กลิบปักกลิบปอกอัลฮัมดุลิลลาห์ร็อบบิลอาลามีนโอ้โหกว่าจะจบดอลิดตาเสียข้างหนึ่งนะครับอันนี้อิสลามให้จนกระทั่งสุดท้ายเรื่องละหมาดนั้นไม่มียอมแต่อิสลามมีทางออกยืนไม่ได้ไหมนั่งไม่ได้นอนไม่ได้ไปกุโบก็จบแล้วนั่นเรื่องละหมาดแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยพยายามรักษาสูตรให้เหมือนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอ้าวเมื่อเราได้เรื่องละหมาดเราไปดูอีกสูตรของการละหมาดถ้าอยู่บ้านต้องละหมาดเต็มอยู่บ้านย่อได้ไหมอาจารย์วันนี้ไม่สบายป่วยอยากจะละหมาดย่อจำไม่ดีนะครับละหมาดย่อต้องเดินทางอย่างเดียวป่วยไม่ยอมไม่มีอะไรถ้าอยู่บ้านแล้วก็ต้องละหมาดซูรี่4เป็น4อาจารย์ขอ2ได้ไหมไม่ได้เพราะจะขอ2ต้องออกเดินทางแล้วจะทำ2ยังไงล่ะมัดเอ้ยมึงขับรถพามะไปบางแสนหน่อยมะอยากจะละหมาดย่อนี่อิสลามจะทำยังไงม่าเนี่ยเกิดมาเนี่ยเอา70ละม่ายังไม่เคยละหมาดย่อเลยพี่น้องหาโอกาสละหมาดย่อด้วยนะบอกลูกพาม่าไปบางแสนหน่อยม่าจะละหมาดย่อไปบางแสนเลยอย่าเพิ่งกลับนะไปอยู่เย็นๆหน่อยม่าจะได้ละหมาดซูรี่อัลลอฮ์นั่งบนรถเข็นเลยภูมิใจนะโลกเกิดมาใบนี้ใครยังไม่เคยละหมาดย่อเลยอ้าวฮัจญะห์ถ้ายังไม่เคยรีบไปบางแสนรีบไปบางแสนตังไม่มีไปบางแสนทำไงหาทางนะครับเกิดมาครั้งหนึ่งให้ได้ละหมาดย่อให้ลูกพาไปบางแสนเราจะได้ละหมาดย่อนั้นเรื่องของการละหมาดสูตรอิสลามวางซูรี่สอ4ถ้าจะให้2ต้องออกเดินทางคราวนี้เวลาออกเดินทางจาก4เหลือ2
นั่นเห็นไหมอิสลามยอมให้อีกนะสองเอ้าถ้าหากว่าอาจารย์ย่อไม่ได้ล่ะอยู่บ้านแต่ป่วยต้องกินยาอยู่บ่อยๆเลยจะทำยังไงดีอ่ะต้องกินยาแล้วกินยาเนี่ยบางทีมันก็ตอนซูฮุดกินยากินข้าวแล้วกินยามันก็ตื่นตอนอาซัดแหละแต่ตื่นมาเนี่ยบางทีสมองมันยังเบลอๆงงๆพี่น้องเอาละหมาดอัสรีมารวมเลยไม่ต้องละหมาดตามเวลานะคนป่วยที่กินยาเนี่ยจะได้สบายศาสนาให้ทางออกแล้วอ๋อก่อนกินยาใช่ไหมกินยาเสร็จแล้วก่อนกินยาได้เวลาซูรีเดี๋ยวเมาะละหมาดก่อนอัลลอฮฺอักบัรละหมาดซูรีให้ครบ4แล้วเอาอัสรีมาอีก4ตกลงละหมาดในเวลาซูรีกี่รอกาต8เวลา8เสร็จแล้วกินยาแล้วก็นอนไปตื่นขึ้นมา5โมงเย็นเอาอาจารย์อาซัดยังไม่หมดเลยล่ะจะต้องละหมาดอาซัดอีกไหมไม่ต้องเพราะศาสนาอนุญาตสำหรับคนมีอุซูรเช่นต้องกินยาถ้าตื่นกันมาแล้วอาจจะอะไรเอาละกันศาสนาผ่อนผันฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าอยู่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยหลอเพียเหลือเกินเพียไปทำงานกลับมาละหมาดซูฮุดบ่ายสองแล้วอ่ะกว่าจะกลับจะเสร็จมาละหมาดซูฮุดบ่ายสองแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเราหลับหยับยาวเนี่ยกูว่าถึงมะกริบละหมาดซูรี4แล้วเอาอัสรีมารวมด้วยทำได้ไหมได้นบีเคยทำแบบนี้ซอฮาบะเคยถามนบีอ้าวนบีละหมาดรวมด้วยเหรอนะครับมีหะดีษนบีจะละหมาดรวมฉะนั้นเราก็สามารถรวมได้แต่ย่อได้ไหมไม่ได้ฉะนี้เรากลับไปบ้านรู้แล้ววันนี้มันแย่ปกติเราก็ละหมาดซูรีค่ะเวลาก็ตามมันอัสรีแต่วันนี้โอ้โหรู้สึกแย่ไวพีไปหาหมอมามันชักไม่ค่อยดีแล้วเฮ้ยร่างกายเราเนี่ยสงสัยต้องนอนหน่อยก็ละหมาดซูรีเซตเอาอัสรีมารวมเลยสบายตอนอัสรีไม่ต้องละหมาดแล้วก็จะตื่นมาตอน5โมงเย็น6โมงเย็นเวลาอัสรียังเหลืออยู่ก็ไม่ต้องละหมาดเพราะเราละหมาดไปแล้วนั่นเรื่องของการละหมาดรวมแม้กระทั่งการจะออกเดินทางจากปกติอัลลอฮ์ห้ามละหมาดต้องอะไรสูตรเดิมอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมากูตาการละหมาดถูกกำหนดมาโดยมีเวลาที่แน่นอนต้องละหมาดตามเวลานี่สูตรแรกแต่ถ้ามีอุปสรรคจากสูตรที่อัลลอฮ์วางไว้อัลลอฮ์ก็เลื่อนใหม่อ้าวจากการมีอุซรเหรอเอามีอุซรเอามาร่วมจะเดินทางก็เหมือนกันวันนี้เขานัดไปเจอกันที่สนามบิน3ทุ่มเราก็ละหมาดมะกริบที่บ้านละหมาดมะกริบเสร็จแล้วเอาอิชามารวมเลยแต่ย่อได้ไหมไม่ได้ยังอยู่ที่บ้านเราก็ละหมาดมะกริบเสร็จแล้วก็อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็อิกอมาเสร็จก็ทำอิชาอีก4นบีบอกอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะฟีกอสวะติตะบุกครั้งหนึ่งในตอนทำสงครามตะบูกนะครับอิซาซากอชัมส์กับละอัยยาร์ตาฮิลาจามาอาไบนัซูรีวัลอัสรีถ้าหากว่านบีออกเดินทางออกไปแล้วก็ยังไม่เข้าเวลาซูรีพวกเราเนี่ยนะพยายามเรียนแบบนะแต่พวกเราบางทีก็ผมก็งงเอาจนกระทั่งพวกจัดทัวร์เนี่ยปวดหัวนบีให้สูตรยังไงพี่น้องรู้ไหมสมมุติเราออกเดินทางตอนเช้าก่อนละหมาดซูฮุดนบีให้เอาละหมาดซูฮุดไปรวมกับอาซัดนะแต่พวกเราเดินทางไปเวลาถึงปั๊มโอ้ยเข้าซูฮุดแล้วว่ะโอ้ยละหมาดอัลลอฮ์คือบางครั้งเนี่ยเราต้องคิดด้วยนะครับนบีเนี่ยถ้าออกเดินทางหะดีษนบีบอกว่านบีเวลานบีออกเดินทางก่อนเข้าซูฮุดนบีจะเก็บละหมาดซูฮุดไปรวมกับอัสรีนะครับวะอียัรตะฮิลกับละอันตะซีกอชัมอัคคอรออัซซูรอฮัตตายันซิลาลิลอัสรีแต่
อันแรกดวงอาทิตย์คอยนะครับอันแรกนบีบอกอย่างนี้อันแรกเนี่ยสมมุติว่าได้ละหมาดเวลาละหมาดซูรีและนบียังไม่เดินทางนบีก็จะเอาละหมาดอัสรีมารวมกับซูรีเลยพูดกลับกันเอาใหม่สมมุติว่าได้เวลาซูรีนบียังไม่ออกเดินทางเลยเอ้าเราเข้าละหมาดซูรีเขานัดที่สนามบินเราก็ละหมาดซูรีเวลาละหมาดซูรีเสร็จแล้วเราก็เอาอัสรีมารวมแล้วค่อยออกไปถึงสนามบินนั่งรอเครื่องบินยังไม่ออกเลย4โมงก็ยังไม่ออก5โมงก็ยังไม่ออกเลยนู่นออกหลังอิชาแต่ให้เราไปตั้งแต่ซูฮูรเราก็ละหมาดซูรีที่บ้านแล้วละหมาดอัสรีที่บ้านแล้วก็ออกไปเวลาไปอยู่ถึงที่สนามบินแล้วที่ละหมาดก็มีที่อะไรก็มีต้องละหมาดไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องเหมือนกันแหละเราออกไปเที่ยวไหนก็ได้ออกไปเที่ยวถ้าเข้าเวลาซูรีละหมาดซูรีก่อนและอัสรีมาเลยคราวนี้เที่ยวสบายเลยยันมะกริบอันเนี้ยสูตรที่นบีสอนแต่ถ้าออกก่อนซูรีล่ะหรือออกก่อนมะกริบให้เอาละหมาดซูรีไปรวมกับอัสรีโอ้เขานัดไว้8โมงเช้านั่งรถไปกินที่กินบุญที่พนัสสมมุติไปกินอะไรกินงานเขาเชิญกินงานที่พนัสนิคมที่ชลบุรีเราก็ออกตั้งแต่โมงเช้าไปถึงพนัสเที่ยงนั่งกินอีกกว่าจะกลับอีกอะไรอีกทำไงอ่ะเข้าซูรีแล้วเนียดเอาละหมาซูรีรวมกับอัสรีอาจารย์จะกลับถึงบ้านตอน4โมงเย็นน่ะนั่นแหละพี่น้องเอาละหมาดซูรีมารวมกับอัสรีที่บ้านก็ยังได้แต่ให้รู้ว่าถ้าถึงบ้านย่อได้ไหมไม่ได้แล้วแต่ถ้าพี่น้องอยากจะย่อไปกินบุญที่พนัสนิคมเวลาได้เวลาก็ละหมาดซูรีเท่าไหร่2อัสรีเท่าไหร่2ก็ให้เราดูเอาก่อนละกันเนี่ยอิสลามให้ความสำคัญไม่ใช่ว่าโอ้โหลำบากเข้าซูรีแล้วเฮ้ยทำไมมึงยังไม่ละหมาดอีกอยู่ทำไรเนี่ยซูฮูดเดี๋ยวก็หมดหรอกเฮ้ยเฮ้ยสยอเดินทางแล้วเดินทางมาเพื่อทำไรอ่ะอ๋อมากินปูหิวอยากกินปูทะเลไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอยากจะกินปูแล้วปูบางแสนก็ไม่เอามันก้ายไปอยากจะกินปูพัทยานะครับอยากจะกินทุเรียนระยองวันเนี้ยมะอยากจะกินทุเรียนระยองมังคุดจันพามะไปหน่อยได้เวลามะมาซื้อมังคุดซื้อละมะละหมาดย่อได้เหรอจะละหมาดอะไรยกเว้นเดินทางไปตีไก่เดินทางไปตีไก่ละหมาดย่อได้ไหมอุลามะบางกลุ่มบอกไม่ได้นะถ้าเดินทางไปตีไก่เดินทางไปเรื่องพนันเรื่องอะไรอย่างนี้ถ้าเรื่องไม่ดีห้ามเอาเฉพาะเรื่องดีๆอันนี้อุลามะส่วนใหญ่บอกอย่างนั้นนั้นเราสบายใจเราเดินทางไปอะไรไประยองไปซื้อทุเรียนระยองบ่ายสองกลับเรายังไม่ได้ละหมาดซูรีล่ะไม่มีปัญหาเนียดเอาละหมาดซูรีเลยรวมกับอัสรีเฮ้ยกูเอาละหมาดซูรีไปรวมกับอัสรีแล้วที่บ้านเลยได้ไหมได้กลับมาถึงบ้านบ่ายสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นก็อาบน้ำอาบท่าไปละหมาดอัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูซูรีกี่รอกาตคราวนี้สี่แต่คราวนี้บางคนถ้าไม่เรียนทำไงอัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดกอดอเพราะเขาไม่เคยละหมาดรวมไงมันมีพี่น้องมีคนบางคนนะครับเอาว่าอีกสายหนึ่งก็แล้วกันพวกนี้เขาละหมาดรวมไม่เป็นเขาจะกอดออย่างเดียวไปทำอะไรก็แล้วแต่กลับมาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดกอดอฟัดดูซูรีสี่รองอัลลิลลาฮิตาละอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามอัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูอัสรีสี่รองอัลดีไม่ดีนู่นเล่นอิชาทีเดียวเลยกอดอซูฮูดกอดออัสรีกอดอมักริบไปอิชาอันนี้เรียกบาฉะนั้นสบายใจถึงแม้เราจะไม่ละหมาซูรีในเวลาก็ไม่บาปเพราะเราเดินทางเดินทางไปเลยพี่น้องไม่ต้องไปกุ้มใจเรื่องละหมาดเพราะเราไม่ทิ้งละหมาดอยู่แล้วเดินทางไปถึงระยองซื้อทุเรียน1ลูกบ่าย2เลยแล้วจะละหมาดตรงไหนวะเนี่ยมะหาซูเราไม่เจอเออมึงไม่ต้องจอดอะนึกในใจเลยนั่งในรถ
ตั้งใจเอาฟัดดูซูรีรวมกับอัสรีลิลลาฮิตาลาคราวนี้ก็แวะเซวงเซเว่นให้เต็มที่ไม่ใช่เราไม่เห็นใจละหมาดหรือเราไม่ได้ให้คุณค่ากับละหมาดเราให้คุณค่าละหมาดแต่อิสลามให้ทางออกกลับมาถึงบ้าน 4:30 นอาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยมึงปอกทุเรียนไว้ด้วยนะเดี๋ยวมาละหมาดก่อนจะละหมาดอัลลอฮุอักบัรละหมาดซูรี4ละหมาดอัสรี4จบมานั่งกินทุเรียนได้อาจารย์ครับครับรู้สึกจะมีปัญหาและจะต้องถามนิดนึงครับในกรณีที่อาจารย์บอกกลับมาถึงบ้าน 4:30 นแล้วก็ละหมาดครับใช่มั้ยครับครับท่านนี้ไอ้ 4:30 นนี่มันเวลามันชวนใจแล้วถ้าเราละหมาดซูรีก่อนเนี่ยอาซัดมันจะออกนอกเวลามั้ยละหมาดซูรียังไงนะ 4:30 นเนี่ยเวลามันใกล้จะอาซัดแล้วอ๋อไม่ใช่สิเราให้เข้าอาซัดเลยนั่นหมายความว่าเราไม่ละหมาดซูฮดในเวลาเลยทิ้งซูฮดในเวลาไปเลยไปเอาซูฮดมาละหมาดในเวลาตอน 5:00 นเลยเนี่ยเราทิ้งซูฮดไปเลยแต่ว่าเราเอาซูฮดมาอะไรมาละหมาดในเวลาอัสรีตอน 5:00 นได้ไหมได้นั่นแหละนบีทำเพราะอะไรให้สบายกับอุมมะห์นบีฉะนั้นโอกาสที่จะทิ้งละหมาดไม่มีเลยพวกเราอ้าวมีธุระใช่ไหมเอารวมสิเอาเดินทางจาก4รู้บนแยกว่าเอาเหลือ2สิฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่อิสลามไม่มีทางออกจะเอาตรงไหนไปอ้างกันอัลเลาะห์ฉันไม่มีเวลาเนี่ยซูฮดงานมันติดมือเอาทางงานเอาสมมุติอีกอาจารย์อัลเลาะห์เนี่ยทำงานในโรงงานโอ้โหเนี่ยเขาช่วงบ่ายเนี่ยเขาเร่งงานเขาไม่ให้ออกเลยไม่มีปัญหาข้าพเจ้าตั้งใจเอาฟัดดูซูรีรวมกับอัสรีจบฉะนั้นไม่มีเลยที่อิสลามไม่มีทางออกย่อก็ได้ย่อตอนเดินทางถ้าอยู่บ้านเต็มแล้วรวมได้ไหมได้เดินทางไปไหนๆกลับมาเอ้ายังไม่ได้ละหมาดซูฮดเลยมาละหมาดตอนอัสรีได้ไหมได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเนียดขณะที่อยู่ในเวลาซูฮดนะต้องเนียดในเวลามันด้วยถ้าไม่เนียดในเวลาไม่ได้นะครับนั้นเราสบายใจอยู่บนโลกดุนยาไปเนี่ยไม่ได้อะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งทีเอ็มจัดไปเชียงใหม่ผมก็ให้นาอีมคุมไปผมเนี่ยไปเครื่องบินคุณนาอีมก็คุมไปคราวนี้ลูกทัวร์น่ะก็ความที่ด้วยกับความเคร่งนะไม่ได้เลยได้เวลาละหมาดต้องละหมาดคุณนาอิมก็มาเล่าให้ผมฟังอาจารย์ไม่อยู่นะไม่ไหวปวดหัวคนอะเลมในรถมันเยอะทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเอาล้ออาจารย์ได้เวลาซูฮดมันถามกันทั้งรถเลยจะละหมาดที่ไหนจะละหมาดที่ไหนเขาทำอย่างกับผมเนี่ยไม่ละหมาดผมเนี่ยวางโปรแกรมแล้วนี่แบบเวลาเข้าซูฮดบ่ายโมงแล้วคนถ้าเคยละหมาดอ่ะมันเครียดไงโอ้โหได้เวลาละหมาดอุยังไม่ละหมาดอีกไปเที่ยวอะไรวะเที่ยวแล้วไม่ได้ละหมาดอีกกูอยู่ไม่อร่อยก็เกิดความเครียดเกิดขึ้นลูกทัวร์กับคุณนาอีมคุณนาอีมก็มาเล่าผมบอกคุณนาอีมเดี๋ยวผมจะสอนใหม่เรื่องละหมาดเนี่ยทิ้งไม่ได้ถูกต้องแต่ถ้าไปเที่ยวทั้งที่ไปเที่ยวนะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวมะคะโลกดูมะคะโลกของอัลลอฮ์นี่แหละนะครับให้เราทำไงเราก็รอหัวหน้าเขาจะว่ายังไงคุณนาอิมครับเราจะละหมาดกันที่ไหนครับคุณนาอิมเนี่ยต้องจอดก่อนนะได้เวลาละหมาดแล้วไม่ละหมาดได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะออกซูฮดแล้วพี่น้องนั่นแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจนบีบอกว่าไม่ต้องห่วงสบายใจถ้าเดินทางก่อนเวลาซูฮดแล้วก็ให้เอาซูฮดไปรวมกับอัสรีนะครับถ้าเดินทางย่อด้วยรวมด้วยแต่ถ้าไม่เดินทางไม่ต้องย่อรวมได้ติดงานติดพันทาสีสุเราได้เวลาอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์รับงานเขาต้องแล้วอาซานก่อนแล้วตัวก็มีตะเปะสียังไม่ได้อะไรยังโอ้โหมันเลอะเทอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังไม่ได้อาบน้ำยกขดัดเลยนอนกับภรรยามาเผอิญรีบมาทาสีให้แล้วยังไม่ได้ยกขดัดเลยแล้วก็จะทำไงคนไม่ได้ยกนะยกขดัดทาสีสุเราได้ไหม
ครูสมานโอ้ทีริยาเนี่ยดีนะฟังบรรยายด้วยกินด้วยวันนี้ทำไมคนเยอะจังเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนมีแจกตังค์นะครับนั้นอิสลามมีทางออกพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่มีโอกาสทิ้งละหมาดอยู่บ้านเปล่าๆมีธุระเนี่ยซูฮดรวมกับอาซัดได้เวลาอาซัดเราก็ละหมาดซูฮดด้วยละหมาดแล้วก็ไม่บาปด้วยอันเนี้ยเป็นสูตรจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาล่ะพี่น้องเขาให้พักเบรกเดี๋ยวนึงให้พวกเราได้ทานอาหารแล้วก็ครูสมานมีเรื่องอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องด้วยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราก็มาต่อนะครับก็สรุปเรื่องละหมาดอันดับแรกต้องละหมาดตามเวลาตรงเวลาแต่ถ้ามีอุปสรรคข้อที่1ถ้าเรามีอุปสรรคในการที่จะละหมาดซูรีเราก็เนียดเอาซูรีไปรวมเลยนะครับกับอัสรีไม่บาปอ้าวเราเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็จะกลับถึงบ้านอีกทีนึงก็4โมงเย็นเราก็เนียดละหมาดซูรีรวมกับอัสรีมาทำที่บ้านก็ยังได้นี่คือศาสนาให้ทางออกกับเรานั่นเราสบายใจพี่น้องครับเรื่องของละหมาดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็กลัวว่าอุ้ยได้เวลาซูรีแล้วจะทำยังไงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องละหมาดก่อนเอาหลอจะออกเวลาแล้วไม่ต้องกลัวเอาละหมาดซูรีไปรวมกับอัสรีเลยเอามาดูข้อที่2เรื่องการกินการดื่มอัลลอฮ์บอกเบื้องต้นว่ายังไงยาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์เอ๋ยกุลูมิมมาฟิลอาร์ดีฮาลาลันตอยบาจงบริโภคอาหารที่ฮาลาลแล้วก็ดีด้วยไม่ใช่ฮาลาลอย่างเดียวนะต้องดีด้วยน้ำหวานเฮลบูบอยฮาลาลไหมฮาลาลลำไยฮาลาลไหมฮาลาลทุเรียนฮาลาลแต่เป็นเบาหวานเป็นเบาหวานหมอบอกว่ากินทุเรียนไม่ได้ที่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นของฮารอมแต่ว่ามันไม่ดีกับสุขภาพฉะนั้นอิสลามบอกเบื้องต้นต้องกินของฮาลาลข้อที่หนึ่งแล้วก็ตอยีบันดีกับสุขภาพด้วยนี่แหละครับบางครั้งของฮาลาลกินไม่ได้กับคนบางคนทุเรียนมึงเอ้ยลองกินดิเบาหวานขึ้นปี๊ดนะครับอ้าวลองคูรอฮีมอ่ะคูรอฮีมเป็นไตเขาห้ามอะไรบ้างคูรอฮีมหรือกินได้หมดห้ามหมดเลยห้ามหมดเลยตายดีกว่าฉะนั้นสูตรแรกคนที่จะกินของเข้าไปในตัวต้องเป็นของฮาลาลอาจารย์ฉันไม่ได้กินแล้วฉันดูดปืดปืดปืดบุหรี่ฮาลาลไหมบุหรี่ฮารอมอาจารย์แล้วยังดูดอยู่มันเลิกไม่ได้ยอมบาปก็จบนี่เวลาเราบอกบุหรี่ฮารอมอาจารย์มักรอจบไหนอัลลอฮ์ไถนาเองแต่ตอบบุหรี่มักรุบขับแท็กซี่บุหรี่มักรุบก็คนมันจะดูดพี่น้องจำไม่ดีเวลาโต๊ะครูเขามาบอกว่าบุหรี่ฮารอมฮารอมครับครับเอ้าแล้วมายังดูละบ้างอ๋อจะเลิกไม่ได้ก็แค่นั้นฉันยอมบาปนินทาบาปไหมบาปแล้วเลิกได้ไหมอัลฮัมดุลิลละอันนี้ต้องโอ้โหคนเลิกนินทาได้นะวีรบุรุษหรือวีรสตรีหญิงโมเลยแหละอันดับหนึ่งเลยใครเลิกนินทาได้พี่น้องเอ้ยใครเลิกนินทาได้นะไม่ต้องห่วงสวรรค์เห็นเลยเพราะนบีกลัวเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเอ้าเขาบอกจงบริโภคสิ่งที่อยู่นาพื้นแผ่นดินเนี่ยสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ฮาลาลกับร่างกายแล้วอ้าวอัลลอฮ์ไม่ให้กินของไม่ดีอ้าวมาดูอีกอัลลอฮ์ก็บอกอินนามาฮัรรอมะอะลัยกุมอัลลอฮ์ห้ามพวกท่านนะ
อัลไมตะตะวัดดะมะวะละมัลคินซีรห้ามอะไรซากสัตว์ซากสัตว์กินได้ไหมไม่ได้ซากสัตว์ต้องดูอีกพี่น้องจดไว้ซากสัตว์ที่กินไม่ได้ต้องสัตว์บกสัตว์บกนะแพะตายแกะตายวัวตายเองโดยไม่เชือดกินไม่ได้ต้องสัตว์บกสัตว์น้ำปลาช่อนตายลอยมาหนึ่งตัวกินได้ไหมเอาขึ้นมาทำอะไรปลาปลาเค็มนะครับเพราะเราจับปลามาบางทีได้ปลามาจากตลาดตายยังปลานิลปลานิลตายแล้วเอาไปอยู่น้ำมันว่ายไหมไม่ว่ายแล้วแล้วก็อย่างนี้เรียกซากสัตว์ไหมไม่เรียกเขาเรียกสัตว์น้ำคำว่าซากสัตว์ตรงนี้ก็คือสัตว์บกอย่างเดียวอันนี้ต้องแยกนะปลาตายอาจารย์ไก่ตายกินได้ไหมยังไม่เชื่อไม่ได้ปลาตายกินได้ไก่ตายกินไม่ได้นี่เรารู้ละวันอะไรวัดดามะเลือดเลือดต้องเลือดแบบไหนเลือดที่เชือดปาดออกมาแล้วมันพุ่งออกมาร้อง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 ไว้ร้องไว้โรงเชือดเขาจะร้องเวลาร้องไว้แล้วเนี่ยไม่กินหรอกอาจารย์ฉันไม่กินฉันจะเอาไปแจกใครที่มาซื้อเนื้อฉันจะเอาไปแจกใครที่มาซื้อเนื้อฉันจะแจกอาจารย์ฉันแจกกับคนพุทธนะเอาดูมันเนี่ยพวกเนี่ยพวกใจร้ายพวกที่เอาเลือดแจกคนพุทธเนี่ยพวกใจร้ายเขาจะเป็นคนพุทธเป็นคนฝรั่งเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาของฮารอมไปให้ไม่ได้เรากินไม่ได้เขาก็ต้องกินไม่ได้ในมุมมองอิสลามอาจารย์เอาเหล้าไปให้เขาได้ไหมไม่ได้เอาไก่ตายไก่มันเพิ่งตายเองไก่ไม่ดีดีกว่าวัววัวเพิ่งตายเรียกมาเลยตะแหวนตะแหวนที่บ้านมีวัวตายตัวหนึ่งยกให้ตะแหวงเลยเราบาปด้วยนะครับอันนี้ซากสัตว์เลือดที่พุ่งออกมาเวลาขายเนื้อแถมเลือดไม่ได้เวลามัลคินซีรเนื้อหมูหมูนี่รู้อยู่แล้วคนริยาไม่กินกินไหมคนข้างหน้าเนี่ยเนื้อหมูกินอัลฮัมดุลิลลาห์เล่นกระทั่งหมูเนื้อหมูไม่มีใครกินหรอกอีกอันหนึ่งวะมาอูฮิลลาบิฮิลิกอยวะมาอูฮิลลาบิฮิลิกอยริลลาสัตว์ที่ถูกเป่งนามานอกจากอัลลอฮ์ฉะนั้นทำไมถึงไอ้ข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างมันกินไม่ได้รู้ไหมพี่น้องก็เพราะตอนเชื่อนะบิสมิลลาห์แต่ในใจนะนึกถึงใครยินเพราะไอ้ขนมพวกเนี้ยไอ้ไก่พวกเนี้ยไก่เหลืองเนี่ยมันเป็นไก่อันตรายไก่แดนเจอร์รู้จักแดนเจอร์มั้ยไก่อันตรายพอมันไม่ใช่ไก่ธรรมดาเชื่อแล้วขาต้องอยู่หัวต้องอยู่อยู่ครบเลยอันเนี้ยมันเนียดเพื่ออัลลอฮ์เหรอไม่ใช่แล้วมันต้องมีซะเบะอะไรสักอย่างเช่นต้องมีคนป่วยแล้วไปหาหมอแล้วหมอขอความช่วยเหลือจากยินคราวนี้ต้องเครื่องคำนวณคูอะไรตาอะไรพวกเนี้ยนี่แหละพี่น้องไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์แล้วไอตอนเชื่อบิสมิลลาห์แต่ใจเชื่อทำเพื่อใครนี่อยากกินไม่ได้ฉะนั้นไอ้ไก่ที่ถูกเชื่อหัวใจนึกถึงพวกยินพวกเส้นว่ายอย่างอื่นพี่น้องพวกเราเนี่ยแปลกจริงๆแล้วก็ทำให้เราสับสนไปเอาพิธีกรรมของศาสนาอื่นมาแล้วเอาอิสลามไปใส่พี่น้องรู้ไหมดูดิไปเอาเรื่องข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งไก่ย่างเนี่ยของคนพุทธก็มีแต่เราแตกต่างกับเขาไงกูใส่บิสมิลลาห์ใส่บิสมิลลาห์ปั๊บเป็นของเราทันทีเลยใส่บิสมิลลาห์เป็นของเราทันทีเลยขึ้นเสาเอกเสาโทของต่างศาสนิกหมดเลยจะทำให้เป็นของอิสลามทำไงพี่น้องอิสลามไม่ใช่ตามแบบนะทำไงไปเอาตัวครูมาพี่น้องรู้เปล่านี่ผมได้รูปมารูปหนึ่งอัลลอฮ์เหมือนกันเดียเลยหลวงพ่อมีพระอยู่4 5รูปเขาก็ถือสายศีลกับเสาเอกเสาโทมุสลิมก็เหมือนกันขึ้นเสาเอกเสาโทเอาเชือกผูกฝนมันตก
เอาเชือกพี่น้องผูกกับเสาแล้วตะครูก็อยู่ในเต็นท์แล้วก็ถือเชือกแล้วก็จับไว้ที่มือแล้วก็อ่านดุอาแล้วก็ดุอาก็จะวิ่งไปที่เสาอัลลอฮ์นี่พี่น้องเดี๋ยวใครอยากดูอยู่ในนี่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แต่จะทำให้เป็นของแขกหน่อยทำไงอ๋อเอาดุอาใส่ดิมันจะได้เป็นของแขกนี่แหละพี่น้องไปเอารูปแบบเขามาแต่จะให้ไม่เหมือนเขาใส่กุรอานไปหน่อยใส่หะดีษไปหน่อยใส่ดุอาไปหน่อยเช่นเดียวกันไม่แตกต่างกับไก่เชือดแกงเผ็ดในหม้อพี่น้องยกขึ้นไปไหมข้าวยกไหมแต่ถ้าทำบุญแบบนั้นหนึ่งสำรับต้องไปวางตรงโต๊ะอิหม่ามแล้วมีอะไรมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวเหลืองไก่โอ้โหแล้วก็ตอนก่อนๆผมเนี่ยชอบเดาออไปก็มองมันก็ถึงกูบอกว่าเนี่ยอามีนเมื่อไรกูจะโตมั่งเนอะกูโตแล้วมึงกูจะอ่านดูอาให้เก่งเลยเขาเนี่ยข้าวเหนียวลงข้าวเหนียวเหลืองเสร็จกูหมดแล้วไม่รอแล้วก็ถ้าเราเป็นโต๊ะมะมุมนู่นนั่งตรงนู่นแล้วก็มองไก่แล้วเวลาดออเสร็จแล้วเขาก็เอาไปในครัวฟันใส่มาให้โต๊ะอิหม่ามมะมุมได้กินกับอัลลอฮ์ดีไม่ดีโคนหน้าแข้งนี่พี่น้องของมันจริงเป็นแบบนั้นทำไมไม่เอาแกงเผ็ดขึ้นมาด้วยล่ะแกงมัสมั่นไม่เอาขึ้นมาล่ะผัดหมี่ไม่ใส่มาล่ะแต่เอามาเฉพาะข้าวเหนียวเหลืองไก่นี่แหละพี่น้องแต่เวลาเราบอกอย่างนี้คนที่จะทำนะเขามีเหตุผลหมดแหละนี่นะที่เราทำแบบนี้เราไม่เอาขึ้นมาหมดเราก็เอาขึ้นมาบางส่วนแต่จริงๆเราก็รวมหมดแหละเราไม่คิดอะไรหรอกไอ้ที่โต๊ะครูมันพูดนะมันก็พูดไปพี่น้องมีเหตุผลอีกแล้วมีเหตุผลหมดแหละคนจะทำนะมันจะมีเหตุผล108แล้วก็กินกับปัญญาด้วยฉะนั้นพี่น้องไอ้ไก่ข้าวเหนียวเหลืองที่กินไม่ได้เนี่ยเพราะเป้าหมายจริงๆนะไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์หรอกพี่น้องเพื่อยินนั้นเรากินไม่ได้แล้วก็อาจารย์เราไม่รู้ในใจเขาล่ะอ้าวมีบางคนจะแบบโลกสวยหน่อยอาจารย์ทำไมเราจะกินไม่ได้เรารู้เหรอว่าเขาเนียดเพื่อยินถ้าคนพูดแบบนี้นะพี่น้องไม่ต้องพูดต่อมึงกินไปเถอะไม่ต้องไปบอกมาแล้วห้ามอย่าไปห้ามเพราะมันจะกินแล้วนี่มันก็จะหาเหตุผลทำไมจะกินไม่ได้เรารู้ในใจเขาเหรอเขาอาจจะเนียดเพื่ออัลลอฮ์ก็ได้เขาไม่ได้เนียดเพื่อยินหรอกเฮ้ยถามในใจจริงๆเองแกล้งโง่หรือเองไม่รู้เนี่ยเรื่องแบบเนี้ยอยู่เฉยๆจะทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งทำบุญประจำปี2หายป่วย3ถูกผีเข้า5แล้วก็เป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่หมอปุ๊บเสร็จแล้วก็เอานะคำนวณครูก็ข้าวเหนียวเหลืองไก่บางบ้านหนักกว่านั่นพี่น้องทำเสร็จแล้วรู้ไหมผมเคยเห็นเลยเขาเอาไปวางที่กอไผ่เลยเพราะยินเนี่ยมันอยู่ที่กอไผ่ตัวที่เขาเลี้ยงไว้เขามีตัวหมอพวกเนี่ยมันมีตัวนะครับเขาคุมยินไว้ด้วยเขาก็เอาไปวางไว้เลยทั้งถาดเลยส่วนหนึ่งก็ให้โต๊ะอิหม่ามกินส่วนหนึ่งก็ไปให้ยินกินดออเสร็จแล้วยินมันก็ชอบฉะนั้นสัตว์ใดก็แล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขาชัดเจนเลยนะสมัยนบีเนี่ยเขาจะมีแท่นหินพี่น้องเวลาเชื่อสัตว์ป้าบเชื่อสัตว์แล้วด้วยนามของไรเทพเจ้าดังๆในยุคนั้นก็มีลาดอุซามานาดนี่เทพรูปที่มีชื่อดังๆลาดอุซามานาดสามองค์นี่พี่น้องเป็นเทวรูปที่มีชื่อดังในนครมักกะเลย1ลาด2อุซา3มานาดเวลาใครจะเชื่อก็ด้วยนามของอัลลอฮ์และลาดด้วยนามของอัลลอฮ์และอุซาจะมีแบบนี้หรือบางคนไม่กล่าวนามอัลลอฮ์เลยเชื่ออันนี้ด้วยกับนามของลาดอุซามานาดเขาชัดเจนแต่ของเรามันทำให้มัวเชื่อจริงๆอ่ะเพื่อยินแต่กล่าวบิสมิลลาห์จะได้กินได้เนี่ยพวกเรามันเป็นซะอย่างนี้แล้วเวลาเราบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะ
ทำไมมันจะไม่ดีล่ะโต๊ะครูเขาบอกกินได้พี่น้องรู้ไหมผมมีคลิปล่าสุดขึ้นเสาเอกเสาโทของบริษัทหนึ่งโต๊ะครูมีชื่อเสียงเลยอ๋อพี่น้องหน้ามูจ้าพี่น้องรู้ไหมเขาทำไงเอาดอกไม้ดอกกุหลาบพี่น้องเป็นกลีบๆนะโรยเลยนะโรยแล้วเอาน้ำขันหนึ่งแล้วก็มีใบไม้อย่างก็ใบมะยมอ่ะจุ่มแล้วก็รดนี่เลยนี่นะโต๊ะครูนะอ๋อพี่น้องสุดแล้วอ่ะสตังเหรียญโยนลงไปก้นหลุมแบงค์โยนไปก้นหลุมแล้วก็เอาดอกไม้โยนลงไปแล้วก็เอาน้ำมนต์นี่พรมพี่น้องนี่มีคนส่งคลิปมาให้ดูอัลลอฮ์แล้วเป็นตัวครูดังด้วยอัสตัฟิรุลลอฮ์นี่แหละทำแบบนี้แหละละใครอีกจะห้ามได้อ้าวไอ้เรื่องนั้นไม่เท่าไหร่ที่เล่ามาให้พี่น้องฟังเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเอาแหละจะเป็นเลือดก็ดีจะเป็นซากสัตว์ก็ดีอัลลอฮ์ห้ามของเส้นไหว้ก็ดีกินไม่ได้แต่ถ้ามันเกิดความขับขันอัลลอฮ์บอกไงฟามานิตตุรกอยรบากินวะลาอาดินฟะลาอิสมาอะไรถ้าเกิดมันตกในสภาพที่ขับขันไม่มีอะไรกินเลยไปติดเกาะมีหมูอยู่1ตัวแต่พวกเราคงไม่ติดเกาะหรอกเกาะเดี๋ยวนี้สบายและที่สบายที่สุดเกาะเมียนะดีนะเอ้าใครนะเกาะภรรยาเนี่ยไม่จนหรอกนะครับเพราะภรรยาเนี่ยแกร่งความอดทนสูงเรื่องอดทนนี่ที่หนึ่งเลยแล้วก็เรื่องรักสามีนี่อดทนไม่ต้องเกาะเถอะนะครับบังอาลีมาเปล่านะครับเกาะครูสมานนับตังใหญ่เลยนะครับคงจะเอาตังไปแจกที่ไหนอย่าลืมร่วงใส่กระเป๋าตัวเองนะคราวนี้กรณีที่หากว่าอัลลอฮ์ห้ามแต่เกิดตกในสภาพที่จำเป็นล่ะกินได้ไหมได้เลยหมูก็กินได้คราวนี้ไอ้พวกเราไม่ทันจะจำเป็นเลยไม่ทันจะจำเป็นเลยหาเรื่องให้จำเป็นเล่นนะครับเนี่ยอาจารย์มันลำบากนะจะทำยังไงมันไม่รู้จะไปหาอะไรกินเนี่ยฮัลโหลพี่น้องกินของไม่ฮาลาลเมื่อวานไปซื้อเนื้ออัลลอฮ์พี่น้องแล้วมันอยู่ด้วยกันเลยไปแมคโครไปซื้อเนื้อบดอยากจะโชว์ฝีมือให้ลูกอึ้งจะผัดกะเพราโอ้โหละการผัดกะเพราของผมนี่มันลำบากมากต้องใบกะเพราต้นด้วยนะต้นแบบที่ปลูกเองอะไอ้ที่เขาขายในตลาดไม่เอาใบมันใหญ่ไม่อร่อยแล้วมันหาง่ายๆเลยไอ้ใบกะเพราใบเล็กๆอะโอ้โหต้องขับรถไปอีกบ้านอีกคนนึงขับรถอีกที่ไปซื้อเนื้อไปเจอเนื้ออยู่คู่กันเนื้อบดฮาลาลกับเนื้อบดไม่ฮาลาลไม่มีฮาลาลเราจะเอาเนื้อไหนอยู่คู่กันฮาลาลแพงนะ300แล้วเนื้อบดอีกอันนึงเนื้อบดจากบ้านอะไรไม่อยู่คู่กัน225เอาใครดีฮาลาล300ไม่เป็นไรนะไอ้คนมีตังค์มันก็ไม่มีปัญหาสิอัลลอฮ์ก็มีตัดสินใจถ้ามีคนเฮ้ยเนื้อบดเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกเลือกของฮาลาลแพงโอ้โหแล้วก็คิดดูทำกะเพราผัดกะเพราแบบสุดยอดแม่อยากจะผัดให้พี่น้องกินเหลือเกินติดใจทั้งตำบลผัดกะเพราโอ้โหอร่อยพี่น้องผมผัดฝีมือเอาล่ะพี่น้องความนี่ไม่เคยทำมากี่สิบปีแล้วชิมอยู่นั่นแหละชิมกว่าจะให้ลงตัวน่ะสุดท้ายอิ่มชิมจนอิ่มไอ้ลูกถามว่าย่อผัดกะเพราอะไรอ่ะผัดกะเพราจนกระทั่งแบบว่าชิมไม่หยุดเลยน่ะต้องชิมเฮ้ยมันไม่ลงวะน้ำตาลนิดหน่อยนึงไม่ลงเอาล่ะพี่น้องฉะนั้นก็ให้ดูให้ดีดูให้ดีของฮาลาลกินแต่ของที่ฮารอมบางทีมันไม่ได้ฮารอมในตัวมันหรอกของฮาลาลมันก็ไปมีใน 7-Eleven เขาจะมีอะไรนะฮอทดอกไส้กรอกอะไรอะของ IBF ใช่ป่ะไม่รู้
เคยกินไหมโอ้โหไม่เคยกินเลยหรอกของ IBF มึงมีฮาลาลอยู่ในเซเว่นด้วยนั่นแหละของอิบรอฮีมฮาลาลได้นั่นแหละครับคราวนี้ตัวน่ะฮาลาลปั๊บแต่ต้องเอาไปเข้าเวฟไอ้นี่อะไรโบโลน่าหมูเพิ่งเวฟก่อนเราเองไอเราคอเดียตัดบอกพนักงานเวฟด้วยแชปเอาเข้าไปเวฟเอาไงล่ะตู้นี่เวฟหมูด้วยเวฟแขกด้วยแล้วเราคอดียาจะกินยังไงอ่ะไม่เป็นไรไม่ใช่หมูฮะก็นั่นแหละครับมุสลิมอินเตอร์เนชั่นแนลมุสลิมอินเตอร์นี่ทำได้หมดแล้วครับขายเหล้าก็ได้น้องคุมียาบเลยในเซเว่นเอาไอเนี้ยแบ็คเลเบิลทำเหมือนเคยกิน1ขวดไอนี่ก็ฟาบบาปไหมบาปเรื่องเหล้าพี่น้องคนแบกบาปคนขนบาปคนกินบาปคนเสิร์ฟบาปคนนั่งร่วมวงไม่ได้กินไม่ได้แบกไม่ได้อะไรบาปไหมบาปทำไมอ่ะนบีบอกอย่านั่งร่วมวงในที่วงนั้นมีเหล้าอาจารย์ฉันไม่ได้กินเหล้าฉันกินถั่วมีมุสลิมทำงานตามบริษัทนะเวลาเขาจัดงานเลี้ยงอ่ะมันก็จะมีเหล้ามีเบียร์ก็ต้องไปกับเขาอาจารย์ไม่ไปได้ยังไงแต่ฉันไม่ได้กินเหล้านะฉันกินถั่วฉันกินน้ำส้มฉันกินสลัดหมูเหมอไม่ยุ่งแต่อยู่วงเดียวกันบาปไหมบาปนะครับนั่นก็ให้รู้นะครับของบาปบาปจะกินได้ตอนไหนตอนที่เกิดเวลาครับขันก็คนนี้เวลาขับขันกินก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่เล่นจนอิ่มเลยโอ้โหหิวไม่มีอะไรกินแล้วมีหมูเขาให้กินเพื่อประทังนี่มันเล่นเป็นกิโลกินลมแหละฮะกินลมแหละยังคนรุ่นนี้เนี่ยกินหมูไม่ลงหรอกแต่เด็กสมัยกินหมูลงพี่น้องรู้ไหมหมูเนี่ยนะผมถามแล้วมีคนบอกอร่อยถามแขกด้วยมีคนคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อไม่บาปนินทาไปเถอะเขาเข้าเซเว่นเขาก็ไปซื้อไอ้พวกไก่หยองอ่ะเขาก็ไปหยิบไม่รู้ไงไม่อ่านได้หมูหยองมาพี่น้องกินไปแล้วหุ้ยละอ่ะหุ้ยยี่ห้อนี้อร่อยเว้ยก็ไม่ทันดูกินเสร็จหูหยองพี่น้องมีมาแล้วนะแล้วที่กินนี่เด็กวัยรุ่นพวกเด็กมัธยมอ่ะตายแล้วกูหมูหยองเอาครูสมานยังไม่เคยเพราะว่าในเซเว่นเนี่ยบางทีมันเลือกยากนะมีแล้วกินหมูหยองมันไม่ต้องว่าใครหรอกแม้กระทั่งครอบครัวผมเองยังเคยซื้อผ้าเลยให้ลูกๆลงไปก็ไปหยิบขึ้นมาหมูรอต้องทิ้งไอ้เราก็แกล้งทำไม่รู้ก็ดีกูไม่น่าอ่านเลยว่ะเขาซื้อมาถ้าเรากินแบบเราไม่อ่านเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็บาปไม่บาปคราวนี้ไปอ่านแล้วเอาไงดีว่าตังค์ก็จ่ายไปแล้วกินไม่ได้ละเพราะรู้ฉะนั้นของฮารอมกินไม่ได้แต่จะกินได้ตอนใช่ให้เราจำไว้เลยกินตอนสภาพที่มันขับขันดอกเบี้ยกินได้ไหมไม่ได้แต่กินได้ตอนไหนขับขันแล้วมันมีไหมตอนขับขันมันมีไหมกินดอกเบี้ยตอนคับขันกินได้จำข้อให้อาจารย์เนี่ยนะฉันเอาดอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกจะไปหาหมอไม่มีหรอกครับอยู่บนโลกดุนยาไปเนี่ยโดยเฉพาะแถวริยาเนี่ยจบเลยไม่มีคับขันถึงขั้นกินดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยกินได้ไหมโอ้โหมันคับขันแล้วอาจารย์ไม่มีตังค์จะกินไม่ใช่อัลลอฮ์ยังมีอะไรกินยังเยอะนี่ฉันดอกเบี้ยกินไม่ได้แล้วให้คนอื่นไม่ได้แต่ถ้าเอาออกมาแล้วอาจารย์ดอกเบี้ยมันหลุดเอาออกมาแล้วล่ะไปถอนเงินฉันไม่เอาแล้วจะต้องบริสุทธิ์เอาดอกเอาออกมาเลยจากธนาคารมีอยู่เจ้านึงผมเคยเล่าอ่ะแถวบางกะปิอ่ะพี่น้องรู้ไหมเงินเขามีเป็นหลายล้านนะเขาใส่โอ่งฝังดินตังเนี่ยนะมันไม่มอดง่ายๆนะครับสตังจริงๆนะของแท้นะห
โอ้ยพี่น้องเข้าขนาดเข้าเครื่องปั่นยังไม่พังเลยนะเข้าเครื่องปั่นยังไม่พังเลยความที่เขากลัวเรื่องดอกเบี้ยเขาบอกอาจารย์หลังจากเรียนแล้วฉันกลัวมากเลยโอ้ยนี่มันเข่งกับเราอีกดีกว่าเราไม่น่าสอนมันเลยสอนเข่งกับเราเรายังมีเงินอยู่ในธนาคารบ้างไม่มากก็น้อยพันสองพันหมื่นครึ่งหมื่นยังพอมีแต่มีไม่เยอะหรอกแต่คนนี้มีเงินไปรู้กี่ล้านพี่น้องใส่องค์แล้วเราก็ถามอ่ะแล้วเอาไว้ที่ไหนล่ะเขาบอกไม่ได้หรอกบอกผมไม่ไปเอาหรอกไม่ได้หรอกอาจารย์ไว้ใจไม่ได้อาจารย์ไม่เอาเกิดอาจารย์ไปเล่าให้ใครฟังหมาสิหมดทั้งองค์นะครับนั้นดอกเบี้ยถ้าอยู่ในธนาคารปล่อยมันไว้แต่จะเอามาใช้ตอนไหนไปเบิกมาแล้วถ้าเบิกมาแล้วทำยังไงเอาไปสาธารณประโยชน์อาจารย์เอาไปให้คนพุทธได้ไหมเอาอีกแล้วชอบยุ่งกับคนพุทธจังคนพุทธปล่อยเขากินหมูไปเถอะอาจารย์แล้วดอกเบี้ยทำไงไปทำสาธารณประโยชน์ทางที่ดีที่สุดที่โรงพยาบาลไหนที่เขากำลังเปิดตู้พี่น้องนั่นแหละเอาไปยัดใส่ให้หมดเลยโอ้ยเสียดายว่าต้องเป็นแสนเอาไงดีวะเออให้ไอ้วะเราสักหน่อยนึงเว้ยแบ่งไอ้จี้เรานิดนึงเว้ยเราไม่บอกเลยนะจี้ให้ตังค์ 5,000 ตังค์อะไรอ่ะมึงอย่าถามเลยนะให้ก็เอาแล้วอย่างเงี้ยบางทีมีคนคนหนึ่งทำงานโรงงานยาสูบพี่น้องหลังจากเขาฟังบรรยายว่าโรงงานยาสูบบุหรี่ฮารอมเชื่อไหมมีคนคนนี้แหละที่ผมรู้จักเขาเป็นคนเดียวเลยนะโทรมาหาผมอาจารย์ครับให้ตังค์อาจารย์ 5,000 บาทเงินฮาลาลเฮ้ยแปลกเว้ยเขาใช้คำพูดที่แปลกให้เงินฮาลาลอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะเงินผมเงินต่างหากได้มาจากที่อื่นนั่นแหละเลยรู้จักเขาเป็นต้นต่อเงินฮาลาลเงิน 5,000 แต่จริงๆถ้าอยู่กับมุสลิมนี่จะไม่ดีนะครับจะเงินดอกเบี้ยเงินขโมยหรือเงินหวย30ล้านไม่มีปัญหาถ้าหัดอยู่กับหัดยาเอามาให้ผมเอาได้เลยนะอาจารย์เนี่ยให้ตังค์ให้สถานีทีเอ็ม 200,000แต่เงินดอกเบี้ยแต่หัดยาอย่าบอกบาปคนเดียวพอมีวิธีอย่าบอกให้รู้มีคนเอาเงินดอกเบี้ยมาให้ผม 900,000 พี่น้องแล้วก็บอกอาจารย์ให้เงินดอกเบี้ย 900,000 กูอยากจะตบมันมึงบอกทำไมว่าดอกเบี้ยมึงบอกแค่ว่าอาจารย์ให้ตัง 900,000 มันก็จบเราก็เอาไปใช้เวลาหมดแล้วอาจารย์ตังดอกเบี้ยช่างมันจบไปแล้วเราไม่รู้ของไม่รู้อัลลอฮ์บาปไหมไม่เอาไหนจะบาปคนเดียวแหมนี่เอามาให้แล้วบอกด้วยแล้วใครจะเอาถ้าเราเอามันไปโพธนาเลยอาจารย์ยูซุปเอาดอกเบี้ยหมาไหมล่ะฉะนั้นตรงนี้นะครับวิธีการของฮารอมเอาไม่ได้แต่วิธีการมันมีอย่าบอกใครเราบาปคนเดียวแล้วเราจะทำไงไปเอามาแล้วแต่ถ้าเกิดมันยังอยู่ในธนาคารเรารู้เรามีล้านหนึ่งแต่เงินดอกเบี้ยประมาณ 50,000 เราทิ้งไว้ในธนาคารอาจารย์ถ้าทิ้งไว้ในธนาคารเดี๋ยวเขาเอาไปทำไอ้นั่นล่ะไปให้พวกยิวมาซื้ออาวุธอ๋อหรออย่าคิดไกลขนาดนั้นให้ธนาคารไปเดี๋ยวมันก็หักแต่ละเดือนก็หมดไปเองแหละอย่าไปยุ่งอย่าไปเสียดายเงินดอกเบี้ยแต่ถ้าเราไปกดออกมาทั้งที่เรารู้ว่าดอกเบี้ยเราโดนทันทีเลยโดนคดีเลยจ้าครับขอรังที่หนึ่งขอแจ้งยอดหน่อยนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากนะครับขอวางรังที่พี่น้องร่วมกันบริจาคมานะครับเพื่อมาคิดอารมณ์มานะครับฟังน้อยยอดเวลานี้3,950บาทครับขอบคุณนะครับเวลาขอวางก็คอยรังครับอาจจะทำให้สวยกว่านี้ก็ไม่ว่านะครับไอ้สวยๆเนี่ยไม่มีปัญหารอบสวยๆไว้ทำกะทิเอ็มเธออ้าวพี่น้องคราวนี้ตกลงเรารู้แล้วของฮารอมกินไม่ได้แต่ถ้าจะได้ตอนไหนอ้าวข้อต่อมาเรื่องฮัจญ์อัลลอฮ์กำหนดมาเลยบอกว่าไงอาติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะห์จงทำฮัจญ์และอุมเราะห์ให้สมบูรณ์เพื่อใครลิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์ฉะนั้นใครมีตังค์
สุขภาพดีเงินมีการเดินทางปลอดภัยวาญิบต้องไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์มีตังค์แล้วก็เกิดว่ามีตังค์ครบอะไรแต่เฮ้ยเอาไว้ก่อนเว้ยยังไม่พร้อมขี้เกียจว่าปีนี้รู้สึกว่าร้อนขี้เกียจไปเกิดตายบาปเกิดตายบาปนี่ศาสนากำหนดเลยบูนิยัลอิสลามุอาลาคอมเซนศาสนาอิสลามถูกประกอบขึ้นมาโดย5ประการฉะนั้นรูกลอิสลามมี5ประการหนึ่งในนั้นก็คือการทำฮัจญ์คราวนี้ก็มีซอฮาบะห์ถามนบีฮัจญ์เนี่ยเป็นวาญิบใช่แต่ถ้าคนจนล่ะเอตังไม่มีสุขภาพดีการเดินทางปลอดภัยแต่ตังไม่มีเขาเก็บ 109,000 TM เก็บ 109,000 นะอยู่ตึกขอนาฬิกาใครจะไปกับ TM นะครับ 190,000 บาทอยู่หอนาฬิกา20วันลงมากับเข้าประตูเลยนะครับ20วันที่ตึกขอนาฬิกาเลยพี่น้องห้องใหญ่มากนอน4คน2ชั้นและอาหารมันนี่อลังการมากแต่เราจะกินได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละของอาหรับแต่ถ้าไปก็พกแล้วก็ที่นี่มันสะดวกพี่น้องพกไอ้นี่ไปด้วยในตึกเนี่ยพกกะปิสำคัญกะปิมะนาวที่นู่นมีกระเทียมมีขายพริกมีขายวันไหนกินข้าวไม่ได้ตำน้ำพริกกะปิได้เลยครับในห้องไม่มีปัญหาเขามีเตาให้เราด้วยถ้าใครไปแสนเก้านะต้องไปแสนเก้าแล้วต้องไปกะทีเอ็มเอาหรอพี่น้องสะตามน้ำพริกได้เลยในห้องไม่มีปัญหาพกกะปิไปอย่างเดียวนะครับตำน้ำพริกกะปิอัลลอฮ์สบายเลยแล้วเราก็พกอะไรไปเอ้าดูสิถ้าการเดินทางมันแค่อะไรที่พอจะกินได้ก็เอาพกที่แปลกๆน้ำพงน้ำพริกเผาอยากจะไปทำอะไรมีเตาให้ทำแต่ต้องแสนเก้าคราวนี้การไปทำฮัจญ์สุขภาพดีร่างกายดีตังมีแค่แสนเก้าถ้าเอาตังไปหมดเลยลูกอดตายลูกไม่มีค่าเทอมฮัจญ์วาญิบไหมไม่แล้วมีตังแสนเก้าอยากไปทำฮัจญ์แต่ที่บ้านไม่เหลืออะไรเลยบังจะไปทำฮัจญ์บังเอาไปให้หมดเลยไอ้เมียจะไปห้ามไงอะแล้วเธออยู่ไงเอาหน้าบังฉันอยู่ได้โอ้โหเมียอย่างนี้มันหน้าไว้บนหิ้งแสนดีจริงฮัจญ์จะให้ไหมมีเงินแสนเก้าให้บังไปทำฮัจญ์แล้วเราก็อดกินกุ้งแห้งฮะไปด้วยกันมีตังครบแล้วแต่มันสำหรับคนเดียวอ่ะลูกไม่มีดีไม่ดีเธอขายทองมาเหอะบังจะไปทำฮัจญ์กับเขานี่ผัวอย่างนี้ใช่ไม่ได้ผัวอย่างนี้เขาเรียกผัวเข็มเพราะเอาแต่ได้ต้องเรียกผัวอะไรผัวเข็มตั้งฉายาบังฉันจะตอบให้เนี่ยจะเรียกบังมัดเข็มนะมึงเรียกกูทำไมบังมัดเข็มกูเป็นเข็มไงเอานะบังไปคิดก็แล้วกันนอนในคิด3คืนเวลาตื่นเช้าบังมัดเข็มกินข้าวบังมัดเข็มกินก๋วยเตี๋ยวทำไมเรียกบังเข็มอ่ะก็บังเอาแต่ได้ดูไปทำพัดคนเดียวแล้วปล่อยพวกฉันอยู่ไงอ่ะแม่ดูหนีไปทำฮัจญ์คนเดียวให้ภรรยาไม่ได้ไปพี่น้องอย่าทำแบบนั้นนะครับถ้าไม่ไปก็อย่าไปด้วยกันฉันเอาตัวรอดแล้วภรรยาล่ะจะเข้าสวรรค์คนเดียวไงมัดแม่ให้กูเฝ้าบ้านฮัจญ์ก็ไม่ได้ไปอุมเราะห์แหมมันไปเหรอเฉิบเลยนะเขาเรียกว่าเมียแม่พระแม่ชีสันสนีนะครับเสียสละบางไปฮัจญ์เถอะบางไปฮัจญ์ไปพักดีเจอแม่ม่ายกลับมาบ้านช่องไม่เข้าแล้วเจอใครเจอที่ฮัจญ์ตอนตะวันคราวนี้ฮัจญ์วาญิบแต่ต้องดูต้องมีถ้าจนไม่ต้องถ้าจนไม่ต้องไม่จำเป็นแต่คราวนี้ใครที่มีตังค์แล้วไม่ไปเกิดตายลูกไปทำฮัจญ์ได้ไหมให้ฮัจญ์แทนได้ไม่ต้องลูกหรอกให้ครูรอฮีมไปก็ได้เขาเรียกว่า
อุปหัจจีทำฮัตแทนแต่การทำฮัตแทนต้องดูด้วยนะให้ใครไปนะเลือกคนหน่อยแม่ให้ไปเนี่ยช่วยทำฮัตให้เหมาะฉันหน่อยนะเพราะเวลาทำฮัตแทนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันเรื่องใหญ่ที่สุดคือทุกอย่างผลบุญตั้งแต่ก้าวเดินไปมันต้องยกให้เขาหมดอ่ะมันคุ้มกันเหรอกับ 30,000 อ่ะมันคุ้มกันไหมคิดให้ดีเพราะว่ามันต้องเนียนให้เขาให้หมดอ่ะสมมติครูสมานจะไปทำฮัตครั้งที่2ใช่ไหมทำฮัตในเหมาะฉันหน่อยฉันให้ครูสมาน 30,000 โอ้โหฮัตครั้งนี้มันถูกจังเว้ยแหมอยากได้ฮัตให้เหมาะด้วยจะเป็นลูกกตัญญูด้วย 30,000 แต่คนที่รับนะคิดให้ดีนะต้องยกผลบุญให้เขาหมดนะไม่ใช่ผลบุญไม่ยกนะกูไปทำเฉยๆผลบุญกูเอาไม่ได้ต้องยกให้หมดแล้วมันคุ้มกันไหมล่ะฉะนั้นต้องหาคนที่หัวใจเขาหัวใจจริงๆโอ้ยอมแล้วผลบุญฮัตนี่พี่น้องมันไม่ใช่ง่ายๆนะต้องไปเสียดำอีก 5,000 แล้วต้องเดินขว้างเสาหินกี่วัน3วันวันละ7กิโลน้อยเหรอแล้วต้องนอนเบียดกันที่มินา5วันครับฮะแล้ว 30,000 เนี่ยแสบก็จะรับหรือแต่ผมว่ามีคนรับแต่ว่าก็หาหน่อยละกันเพราะว่าไม่สมมติว่าผมจะไปเนี่ยต้องให้ 30,000 เนี่ยแล้วแต่เขาจะรับผมอ่ะไม่ใช่สิไม่ไปสิแบบให้แซ่ทำให้แซ่ทำแซ่ไปบ่อยแซ่ช่วยทำนี่มีอยู่สองสำรายละอาจารย์ทำฮัทให้มากฉันหน่อยสิอาจารย์เรียกเท่าไหร่อดูบอกมาได้อาจารย์เรียกเท่าไหร่ใครจะกล้าบอกตัวอิหมัมลองเราบอก 30,000 อาจารย์ยูซุฟรับ 30,000 วะทำให้แต่มันบอกราคาไม่ได้อยากให้เท่าไรก็ให้มาเถอะแต่ไปเรียกได้ไงเสียชื่อเลยแต่ใจนะก็มันให้ดูมันให้หมื่นหนึ่งพอดีเลยนะดูมันแล้วให้กูเดิน3วันวันละ7กิโลตะวาบวิดาอีกตะวาบกูดูมอีกตะวาบอิฟาดออีกบันแล้วแม่มันฮัดเหมาะมันถูกจังเว้ยก็คิดเอานะครับเพราะถ้าคนจนนะคนจนนี่ไม่บาปไม่ได้ไปทำฮัจญ์ไม่บาปแต่ถ้าคนรวยเนี่ยไปเองเถอะถ้าคนรวยน่ะไปเองเถอะนะครับแล้วก็ถ้าจะให้คนอื่นเขาไปแทนน่ะไม่ต้องไปถามเขาหรอกราคายังไงพิจารณาเอาใช่ไหมครูใครเคยไปทำฮัจญ์บ้างยกมือเดินจากเต็นท์มีนาน่ะไปขว้างเสาหินน่ะมันง่ายๆหรอฮัจญะโอ้โหร้อนไม่พอเดินไปวันนึงไปกลับ7กิโลหึด3วันแล้วกลับมานอนที่มีนาเป็นยังไงอัลเลาะห์แย่งกับเขาต้องอะไรสุดท้ายไอ้เรื่องนั้นมันเรื่องธรรมดาเพราะต้องไปอยู่แล้วแต่ผลบุญน่ะผลบุญนี่มันต้องให้เขาหมดเลยอ่ะมันคุ้มกันไหมกับ 30,000 การของมันเดินตั้งแต่นะจะเดินจากกาฟ้าเลยฮะเดินตั้งแต่อาราฟาเลยเออผมถามนิดนึงคนที่เดินตั้งแต่อาราฟาไปมีนาจากใครเดินผมเห็นนะให้หาคำตอบนิดนึงฝากพวกเราเป็นการบ้านเพราะผมไปทำฮัจญ์ผมก็เห็นเวลาอาราฟาวันที่9ใช่ไหมเวลามักริบปุ๊บเดินออกกันแล้วจากอาราฟาไปมุสดาลิฟะจากมุสดาลิฟะไปมีนาแล้วก็เดินไปด้วยนะเอ้ยบางคนมาอย่างนั้นเดินจากอาราฟาไปมุสดาลิฟะจากมุสดาลิฟะไปมีนาเดินใครเดินน่ะใครเดินนบีเดินเปล่าเอาให้พวกเราไปคิดนะเดี๋ยววันหลังผมมาตอบตอนนี้ทำหนังสือฮัจญ์ขึ้นมาละ1เล่มตอนนี้กำลังอยู่ในทำเสร็จแล้วส่งโรงพิมพ์แล้วเขาบอกว่าขอประมาณเดือนหนึ่งทำฮัจญ์เดินน่ะนบีเดินแบบใครเห็นนบีมีหลักฐานว่านบีเดินจากอารอฟาเท้าเป
เปล่าไปมุสดาลิฟะจากมุสดาลิฟะไปมีนาใครเคยเห็นนบีเดี๋ยวไปถามต้ออิหม่ามมีบางกลุ่มเดินเลยเนี่ยซุนนะห์นบีนบีไหนฮะ เช็คให้ดีนะครับว่านบีเดินหรือนบีขี่อูฐอ้าวให้นึกให้นึกเป็นการบ้านเดี๋ยวสาวนู้นมาเฉลยนะครับเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นเขาบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งถามท่านนบีว่าแม่ของฉันอินนาฮาลัมตาฮุจกัตตุอาฟาฮุจุอันฮาแม่ฉันเนี่ยยังไม่ทำฮัจญ์เลยฉันเนี่ยจะไปทำฮัจญ์ให้กับนางได้ไหมเรื่องราวเรื่องนี้มันเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งไปถามแม่ฉันเคยบนบานว่าจะไปทำฮัจญ์แต่นางก็ตายนางยังไม่ได้ทำเลยนบีบอกฮุจญ์เธอจงไปทำฮัจญ์แทนแม่ของเธอได้อันฮาบางหะดีษนบีบอกว่ายังไงถ้ามะเธอมีหนี้เธอจะใช้ไหมผู้หญิงคนนี้บอกใช้สินบีบอกเหมือนกันแม่เธอยังมีหนี้อยู่กับเราดังนั้นเธอจงไปทำฮัจญ์แทนแม่เธอแต่เรื่องละหมาดเป็นรูกลอิสลามไหมเป็นฮัจญ์เป็นรูกลอิสลามไหมเป็นแต่ละหมาดแทนได้ไหมไม่ได้นี่ไงพี่น้องที่ต้องเรียนคราวนี้คนบางคนบอกโอ้มะตายทำไงลากข้าวสารลากข้าวสารแทนละหมาดลากข้าวสารแล้วเวลาเราตายเห็นไหมบางบ้านมาลากข้าวสารนั่นฮึดผมเคยไปดูมาแล้วผมเคยได้ด้วยตอนผมเรียนปะเนาะนะครับเขาลากข้าวสารกันก็ไอ้คนนึงก็เอาข้าวสารเนี่ยวางบนท่อนไม้บนอะไรนะเขาเรียกบนไม้ไผ่2อันอีกคนนึงก็ดันแล้วก็พูดมาลายูข้าพเจ้าให้ข้าวสารท่านนี่ก็ผักไปไอ้นู่นก็บอกฉันให้คุณให้ฉันให้คุณให้ฉันให้คุณอยู่แบบเนี้ยต่างคนต่างให้ต่างคนต่างให้พี่น้องลองนึกดูหลอกกันร้องมั้ยเวลาให้เสร็จแล้วก้อนเนียดเป็นผลบุญของฉันที่ฉันได้ให้ข้าวสารกับบางหวังแล้วบางหวังก็บอกผลบุญที่ฉันได้ให้กับบางเฮมทั้งหมดนี้เนี่ยที่ทำเนี่ยขอไปทดแทนละหมาดของบางล้อสมมุติเนี่ยพี่น้องทำกันแบบนี้แล้วเวลาลากครบเสร็จแล้วนี่เรื่องละหมาดเอาไปเรื่องบวชอีกเวลาเสร็จข้าวสารถังนั่นแหละเฮ้ยอย่างเงี้ยจนกระทั่งไม้ไผ่ที่รองแตกเปลี่ยนใหม่และไอเราเป็นเด็กปะเนาะพี่น้องรู้ไหมทำไงเวลาเสร็จแล้วแล้วข้าวจะให้ใครล่ะเราก็ทองทำหน้าปะเลี่ยมนั่งในวงกลางคืนด้วยเราก็ไปนั่งด้วยอ๋อนี่ไงยูซุปเนี่ยมันเป็นเด็กปะเนาะให้มันไปเลยหวานกูเลยตกลงเจตนาของเขาดีพี่น้องคนโบราณเนี่ยนะไอการที่เขาลากข้าวสารก็ดีเขาตะละเกณฑ์ก็ดีเขาเฝ้า3วัน7วันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเจตนาดีหมดเลยเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออยากจะให้มันเป็นผลบุญกับคนตายแต่มันตรงนบีไหมตรงนี้แหละไอเจตนาดีต้องตรงนบีด้วยถามว่าเจตนาเนี่ยโอ้โหนะเขานี่ไปซิกรุลลอกันเป็นหมื่นๆในสมัยก่อนอ่ะผมเนี่ยนั่งเรือแจวไปพี่น้องหัวคลองไปท้ายคลองอ่ะแล้วก็ไปซิเก็ตเนี่ยตอนนั้นน่ะยังไม่มีไฟอ่ะพี่น้องรู้ไหมตะเกียงบ้านคนตายตะเกียงแล้วซิเก็ต 300,000 200,000 เราก็นึกว่าได้กินของดีข้าวเหนียวถั่วดำไปตั้งแต่มะกะเร็บนะเวลาไปถึงอิหม่ามก็นับคนเลยคนมากี่คนหารลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลเจตนาดีหมดเลยพี่น้องเวลาศ็อลลัลลอฮุอะลาอะลาโหหิวแล้วเราเป็นเด็กนี่มหามาสลลอยกข้าวเหนียวถั่วดำมาโอ้โหแล้วก็ถามเราอยากกินเมื่ออย่างน้อยกับข้าวต้มไก่ก็ยังดีข้าวเหนียวถั่วดำแล้วบางทีไปดออตั้งนานพี่น้องเขาเอาอะไรมาเลี้ยงบ้างนมทำไมถึงเอานมเพราะบ้านคนตายเด็กตายเขาชงนมเลยเป็นหม้อบ้านไหนถ้าผู้ใหญ่ตายเขาต้มไก่แถวบ้านผมแต่ถ้าเด็กตายเขาต้มนมโอ้โหดออไปเถอะเสร็จแล้วแจกนมคนละแก้วกลับอัลลอฮ์
กูเล่นไม่หึงเล่นดอดเม็ดแกอยู่บ้านดีกว่าอัลลอฮ์สาแต่งงวงใส่ดีเลยกูจะไปกินบุญอัลลอฮ์เปิดไปผิดคืนตอนหลังต้องจำคืนแรกเขาต้มคืนสองนี่เขาจะพวกข้าวเหนียวถั่วดำคืนสามเนี่ยจะเป็นพวกแกงเผ็ดพวกผัดหมี่ต่อไปนี้ผมรู้แล้วเวลาชำนาญได้หลายๆอันผมไปคืนสุดท้ายคืนวันที่สามมันจะมีแกงเผ็ดแล้วก็ผัดหมี่แล้วก็มีทอดอะไรด้วยโอ้ยอิ่มเลยว่ะคืนสองผมเลิกเลยเพราะรู้แล้วสูตรทำบุญสามวันคืนสองข้าวเหนียวถั่วดำอัลลอฮ์ฉะนั้นตรงนี้ฝากพวกเรานะครับอิสลามมีทางออกแต่ขอให้ออกตามแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะและตั้งใจฮะเอาได้เลยครับได้เลยไม่รีบไม่รีบผมมาที่นี่ไม่รีบต้องละหมาดที่นี่เดี๋ยวอิหม่ามว่าถามเลยนะครับขนสุนัขติดที่ผ้าปูละหมาดหรือถุงเท้าเราหยิบออกแล้วก็ละหมาดต่อละหมาดใช้ได้หรือไม่เขาบอกว่าบางวันเนี่ยเจ้านายพาสุนัขมาที่ออฟฟิศกลัวว่าจะมีขนสุนัขติดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องอิสลามเนี่ยคือการแน่ใจถ้าเราแน่ใจว่าสุดาหัวหน้าพาสุนัขมาแล้วก็ขนมันหลุดแล้วก็มันมีที่รองเท้าเราจริงต้องไปล้างนะครับต้องเอาออกต้องเอาออกติดกินผ้าซายาด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหมีเย็นผ้าซายาด้าเลยเหรออ้าวถ้าอย่างนั้นไม่ได้ต้องไปออกให้หมดนะครับสะบัดออกได้ไหมฮะสะบัดออกได้เลยครับต้องล้างไหมฮะต้องเอาไปล้างอ๋อไม่ต้องล้างมันแห้งครับของแห้งไม่ต้องล้างแต่ของเปียกต้องล้างเอาไปสะบัดออกก็แล้วกันสะบัดไปสะบัดปูปูติดที่หยาบหนักเข้าไปอีกอัลลอฮ์โหยกลัวขนหมาแน่เลยไอ้ด็อกเนี่ยด็อกเนี่ยไปสะบัดด็อกออกขนด็อกสุดท้ายอยู่ที่หยาบอัลลอฮ์อักบัรละหมาดไปสองรอกอัดอ้าวมีหนึ่งเส้นต้องเอาออกนะครับขนสุนัขเป็นนายิสครับความสบายดีกว่าพอต่อมาครับถามว่าละหมาดท่านก็ทำงานโดยที่มีคนอื่นนั่งทำงานอยู่ในห้องนั้นในห้องเดียวกันด้วยได้หรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับนุ่นต้องถามสลวยพันผมฟังจากเขาบอกว่าหัวหน้าเนี่ยเห็นเขาละหมาดแอบละหมาดจนกระทั่งจัดห้องให้เลยนี่แก๊งนี่เนี่ยเอาความที่นั่นนะหัวหน้าให้ห้องละหมาดทำให้จริงละหมาดในห้องทำงานได้เลยครับเพราะว่าขอให้ดูแล้วก็มีผ้าซายยะดาสักอันหนึ่งเขาเดี๋ยวมายืนต้านหน้าเราอัลลอฮฺอักบัรชนพุงเขาเปล่าเลยนะครับละหมาดได้ในห้องขอให้ละหมาดแต่ถ้าเราดูแล้วมันเราไปทำงานโอ้โหมันเดินไปเดินมากูไม่คุชัวเนียรวมที่สอนน่ะไม่ต้องละหมาดซูรี่เราคิดก่อนกลับบ้านทันถึงบ้านห้าโมงข้าพเจ้าละเอาฟัดดูซูรี่รวมกับอัสรีก็กลับมาละหมาดซูรี่อัสรีที่บ้านไม่บาปด้วยถ้าเราคิดว่าละหมาดได้เวลาละหมาดมันอยู่ที่ทำงานแล้วก็มันดูโอ้โหเฮ้ยไอ้มันจะก้มจะอะไรคนมันขดภัยอ้าวทำไงเนี่ยเนียดเอาซูรี่มารวมกับอัสรีที่บ้านก็ได้นะครับมีอีกไหมการมีอะไรนะครับที่ผมได้หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เตรียมตัวละหมาดอันนี้ของละหมาดนะอันนี้ต้องไปละหมาดข้างบนนะครับผมเนี่ยมาที่นี่เนี่ยผมจะละหมาดรวมเลยผมละหมาดซูรี่ที่นี่เสร็จผมละหมาดอัสรีเลยผมต้องเดินทางต่อยังไม่รู้เลยจะถึงบ้านป่าไหนกันไว้ก่อนเนี่ยผมมาที่นี่ทุกครั้งนะครับผมจะละหมาดรวมเลยซูรี่เสร็จแล้วผมก็ต่ออัสรีแล้วก็คราวนี้ไปเอาไปถึงบ้าน 4:00 น. 3:00 น. อ๋อจบแล้วเพราะเราออกเดินทางให้เราทำแบบนั้นนะครับเราก็เพราะอิสลามมีทางออกการย้ายสิทธิ์ก่อทรัพย์ด้วยครับฮะย้ายสิทธิ์ก่อทรัพย์ด้วยครับก็ผมดูแล้วว่าเอ๊ะนี่มันไกลเหมือนกันนี่อันนี้เป็นความลับไม่บอกว่าก่อซ่อนหรือยังครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงที่สำคัญมีตังค์เยอะๆแล้วก็คอยนึกอยู่ตลอดเวลา
ฉันจะบริจาคฉันจะบริจาคแล้วก็นึกให้ขึ้นใจเลยช่อง DM ช่อง DM ช่อง DM เนียนเหมือนสเก็ตเงี้ยน่ะ TM 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 นะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะ